ไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะคะก็ประจำวันที่16นะคะมกราคม2560นะคะวันนี้เป็นวันที่16เนาะใครโดนหวยแดกอะไรยังไงมาเมากันหน่อย17แล้วใช่ไหมคะวันนี้หวยออก17เหรอคะหวยออกวันเมื่อวานวันครูออกขอโทษทีประจำวันที่17มกราคม2560นะคะเป็นวันที่หวยออกนะคะหลายคนบอกเฮ้ยมีเพลงใหม่ด้วยอ่ะฮะไม่ได้เป็นเพลงเป็นจิงเกิลใหม่นะคะทำเพื่อรายการเปิดโฟนโคตรเผด็จการนะคะก็ทักทายพี่น้องหน้าซีบอกทุกๆท่านทั้งช่องของไฟเย็น Channel แล้วก็ Yummy Revolution Channel ด้วยนะคะก็ไม่ทราบว่ายังมีสถานีอื่นๆที่แชร์ลิงก์รายการไปเผยแพร่ให้พี่น้องมวลชนได้ทราบกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ว่าถ้าแชร์ไปนะคะฝากถึงช่องอื่นๆที่นำคลิปเราไปเผยแพร่ก็ฝากสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะคะที่ฟังอยู่ทุกทั่วมุมโลกทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะคะกาลาแลนด์ทั้งหลายนะคะก็วันนี้รายการเปิดโฟนคนเฮียนะคะไม่ใช่นะคะคนเผด็จการนะเล่นมุกซะหน่อยนึงเผื่อไม่มีคนขำก็ให้พี่น้องนะคะจากทางบ้านนะคะโทรโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการเรานะคะพูดคุยกันสดๆประเด็นต่างๆนานาที่เรารู้สึกว่าเราแบกรับมันไว้แล้วแบกรับมันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือมีเรื่องราวบางอย่างที่เราไม่เคยพูดกับคนอื่นหรือพูดกับคนอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะรายการเราเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่เปิดโอกาสให้พี่น้องมวลชนผู้ถูกกระทำผู้รับรู้ผู้รู้เห็นเรื่องราวต่างๆของประเทศเผด็จการประเทศไทยกาลาแลนด์เหล่านี้นะคะก็ได้โทรมาระบายมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนในรายการเรานะคะรายการเราเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นเพื่อนกันเรารักกันนะคะเราก็จะร่วมสู้กันต่อไปคลิปของรายการนี้จะเป็นคลิปที่ทำให้พี่น้องทุกๆท่านเป็นนักสู้นะคะมีส่วนร่วมนะคะในการต่อสู้ของพวกเราแยมเองแยมขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าแยมก็ไม่ได้อยากจะเป็นคือเรามาสู้ตรงจุดนี้เราไม่ใช่แกนนำนะคะเราไม่ใช่เป็นคนที่มาสู้เพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะมีคนบ่นเวลาน้อยนะคะมาแล้วนะสายแรกสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจากคุณกระซวยนะครับอ๋อกระซวยหัวขัดใช่ไหมคะโอเคนะครับจำได้นะครับจำได้ค่ะโอเควันนี้คุณแยมมี่จัดรายการคนเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องน้อง
องแกมมี่โอเคสุดยอดมากเลยเพลงเปิดซิงเกิลตอนช่วงแรกๆอะครับเหรอได้ฟังแล้วใช่ไหมคะได้ฟังแล้วครับฟังแต่เริ่มแรกเลยครับอืมน่ารักจริงๆขอสวัสดีแกมมี่แล้วก็ผู้ฟังทุกๆคนนะครับที่มาร่วมรับฟังตรงนี้ครับค่ะน้องแกมมี่นี่ตอนปี2529ประมาณนั้นนะครับตอนนั้นผมก็อยู่ช่วงมอต้นอ๋ออายุมากกว่าแยมประมาณ13ปี14 15ปีใช่ไหมคะครับอ๋อค่ะโอ้ยมากมากน้อยมันไม่เท่าไหร่หรอกครับคือมากน้อยอย่าไปคิดตรงนั้นครับเราเอาที่ใจใช่ไหมแก่ความรู้ที่ชัดอยู่นานใช่คนรวยรวยศีลรวยทานที่ใช่บ้านโตครับเออใช่ใช่อย่าไปคิดตรงนั้นครับเราคุณอาจจะมีวุฒิภาวะมากกว่าคนที่โง่ที่ยังเป็นสลิ่มอยู่บางคนนะครับที่ยังอีกเยอะมากอืมใช่เราก็ช่วยกันปลุกนะครับปลุกให้รีบตื่นรีบตื่นเร็วๆตาสว่างได้แล้วอะไรเงี้ยครับอืมแล้ววันนี้มีอะไรจะมาแนะนำพี่น้องเราบ้างในช่วงปีนั้นเลยครับผมจะทำลายระบอบกษัตริย์ชั่วกษัตริย์เริ่มมาจากแห่งผมตั้งแต่เกิดมานี่ผมก็โดนหลอกมาตั้งแต่อนุบาลประถมแล้วใช่ไหมครับอืมใช่ที่เพลงชาติทอดที่สองครับได้ร้องใช่ไหมครับร้องเป็นไหมครับเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนของปอพิบูลสงครามแต่งมาใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่แต่งมาคือร้องมาช่วงนั้นแต่ทางแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยภาษาทางการเนี่ยเมืองเรารัฐเราเนี่ยเขาเรียกว่าราชอาณาจักรครับความหมายคือเป็นอาณาจักรของพระราชาอาณาจักรอาณาจักรของกษัตริย์นั่นแหละครับค่ะซึ่งตรงเนี้ยเราเป็นโลกยุคดิจิตอลโลกยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันก็มีเหลือไม่กี่ประเทศใช่ไหมครับที่เขายังตรงนั้นกันอยู่ยังปกครองแบบนั้นกันอยู่ใช่ใช่อดีตเมื่อก่อนเนี่ยเรายอมรับเลยว่าโอเคให้กษัตริย์เป็นประมุขฮ่องเต้จักรพรรดิอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่รังเกียจอะไรเพราะว่าเรายังไม่ใช่ยุคข้อมูลข่าวสารยังไม่ยุไม่มีอินเทอร์เน็ตถ้ามีอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนนี่เขาก็คงรัฐประหารตั้งแต่สมัยนั้นครับคือรู้เยอะมากเลยอ่ะ9เนี่ยครับผมได้ฟังครับผมได้ฟังมาข่าวนึงนะครับของเสี่ยโอครับค่ะว่าไงคะข่าวเสียโอเป็นไงเสียโอเนี่ยตอนนั้นเบิร์ตธงชัยไปแสดงที่เชียงใหม่อืมแล้วเบิร์ตธงชัยโดนตบหน้าโดนก้อนผมเลยอะไรเงี้ยครับเหรอเพราะอะไรโดนก้อนผมเลยเหรอคะเนี่ยจะไปอะไรนะครับดารานางเอกคนนึงอะครับซึ่งไปติดใจเบิร์ตอยู่ครับชื่อสุพันอะไรนี่ครับผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อให้คือยังไงคือตอนนั้นอะคนนี้เขาจะชื่อดังมากเลยคู่กับจารุณีสุขสวัสดิ์นะครับแล้วจะหายไปเลยจากวงการเลยค่ะเบิร์ตก็โดนก้อนผมก็หายไปจากไม่ออกมาแสดงประมาณ 2-3 เดือนนะครับให้ผมขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตัดสองท่านทรงสั้นแล้วก็ออกมาฝัดดีอะไรออกมาทางการนี่หน่อยตอนนั้นผมยังสมัยเด็กๆอยู่ครับผมได้คนข้างที่เขามาบอกแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อครับลองไปศึกษากันอีกทีครับค่ะก็เราก็ฟังเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเราเองใช่ไหมครับอะไรนะคะใช่ไหมครับคุณยามใช่ค่ะใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมาที่ตัวเรานี่ครับเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเราต้องเชื่อมั่นด้วยตัวเราเองก่อนนะคะเชื่อครูลุงสนามหลวงนี่แหละครับไปครูลุงสนามหลวงดูดิครับใช่ไหมครับใช่ค่ะให้เปิดใจฟังทั่วประเทศว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันโอ้โหมันสิทธิมนุษยชนของเราแทบไม่มีเลยอะครับอืมโอเคครับให้สายอื่นหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรบกวนเวลามากไปโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะมีโอกาสโทรเข้ามาใหม่นะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสายท่านใดนะคะถ้ามีความประสงค์อยากจะโทรเข้าร่วมรายการกับเราเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะก็แอดไลน์มาที่ Yummy Freedom Life นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้หน้า C บอกนะคะก็ใครที่มีไลน์ Yum อยู่แล้วก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้เลยนะคะก็หลายคนก็บอกว่าเอ้ยเราโทรเป็นการส่วนตัวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นการส่วนตัวได้ไหมก็ได้อีกแหละค่ะต้องหลังจบรายการหรือว่าทำอะไรให้เสร็จแล้วนะคะก็
ฝากพี่น้องทุกๆท่านเลยนะคะใครที่พอที่จะแชร์ได้ใครที่พอที่จะทำสถานีช่วยกันนะคะกระจายแนวร่วมหาแนวร่วมอะไรพวกนี้ก็ช่วยๆกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่เพื่อนหลายๆคนยังไม่ได้มาใน YouTube ตรงนี้ก็ชักชวนกันเข้ามาดูใน YouTube กันด้วยนะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการของพี่น้องทุกๆคนที่พี่น้องทุกคนจะได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นนะคะได้เปิดทัศนะของตนเองนะคะแล้ว1อย่างเลยคือเสียงของพี่น้องทุกคนจะเป็นเสียงส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะพี่น้องทุกคนได้ร่วมสู้กับเราแย่ไม่ใช่แกนนำไฟเย็นไม่ใช่แกนนำนะคะลุงสนามหลวงไม่ใช่แกนนำทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยที่เปิดรายการขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแยมเชื่อว่ายังมีพี่น้องอีกหลายคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าแยมมากกว่าคุณลุงสนามหลวงมากกว่าใครในที่นี้นะคะแยมก็อยากเปิดโอกาสให้พี่น้องที่มีความรู้มีความสามารถมีเรื่องราวใดๆที่มันเกี่ยวกับระบอบเฮงซวยเหล่านี้นะคะที่มันลึกหรือว่ามีแนวทางกลยุทธ์ยุทธวิธีต่างๆเนี่ยมาแนะนำมานำเสนอในรายการเราได้นะคะเราจะเป็นรายการที่เป็นรายการที่เราจะนำพาพี่น้องมวลชนทุกๆคนเนี่ยก้าวไปพร้อมกันจะไม่มีใครนะคะแสดงตัวเป็นแกนนำในที่นี้พี่น้องทุกๆท่านก็คือแนวร่วมแยมก็คือแนวร่วมของพี่น้องทุกๆท่านเหมือนกันนะคะไม่มีใครที่จะมาคอยชี้นิ้วสั่งว่าเฮ้ยต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พวกเราลองเข้ามาพูดคุยในรายการดูนะคะที่มีข่าวสารต่างๆมากมายหน้าโซเชียลทุกวันนี้นะคะเกี่ยวกับข่าวที่รัฐเผด็จการมันกระทำระยำตำบอลไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักศึกษาเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในด้านการปองดองก็เหมือนกันพี่น้องท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะทัศนะที่พวกท่านได้เห็นอะไรแบบเนี้ยที่มันเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่เป็นธรรมเลยอ่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยทำไมอีกฝ่ายนึงทำอะไรไม่เคยผิดนะคะทำไมอีกฝ่ายนึงทำแล้วถูกเสมอแม้กระทั่งมาพูดว่าจะให้พุทธอิสระเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชแต่ถามว่าคุณสมบัติเลยหรือแม้กระทั่งศักยภาพหรือนิสัยใจคอของพุทธอิสระเนี่ยเหรอพี่น้องเราจะให้เขามาเป็นผู้แต่งตั้งแต่จริงๆแล้วคือต้องเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคะที่เป็นผู้แต่งตั้งพระสังฆราชถูกไหมคะตอนนี้จะมีการแบบให้หนุนให้พุทธอิสระเนี่ยมาเป็นคนแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชมันใช่เหรอพี่น้องก็ถ้าโทษของพุทธอิสระก็โทษประหารชีวิตแต่ทำไมลอยหน้าลอยตาทำไมอย่างกรณีเล็กน้อยเลยกรณีเล็กน้อยเลยกรณีอย่างน้องไผ่ดาวดินอย่างเงี้ยมันเล็กน้อยจริงๆนะคะพี่น้องแต่ว่าทำไมถึงไม่ให้ประกันตัวทำไมถึงอะไรแบบนี้เพราะน้องไผ่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะประกันตัวเองนะคะมีสอบมีติดสอบเนี้ยก็บอกให้ไปสอบในเรือนจำในคุกอะไรแบบเนี้ยคือมันเกินไปอ่ะคือทำไมกับฝ่ายเราถึงโดนกระทำแบบนี้ใช่ไหมคะทำไมกับฝ่ายนั้นทำผิดเห็นทำไมถึงไม่มีใครได้อะไรเลยมีก็แค่สนธิลิ้มเข้าไปอยู่ข้างในสบายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมีใครรู้ข่าวไหมคะว่าสนธิลิ้มอยู่กันเป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องปองดองเนี่ยแยมก็ยังงงอยู่อ่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องเรามาฟังเสียงของพี่น้องทางบ้านกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแยมค่ะชัดเจนนะคะโอ้ชัดเจนมากค่ะโอเคค่ะรายการนี้ดีนะพูดถึงนะค่ะมันพูดแบบว่ามันไม่ต้องเกรงมากอ่ะก็คือไม่ได้ไปรบกวนเวลาของเนื้อหาสาระของพิธีกรอย่างบางทีเราก็เกรงอ่ะนะค่ะแต่อันนี้ก็คือจะรีแลกซ์สบายๆวันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าคือจริงๆสมัยก่อนอ่ะพี่อ่ะเป็นเด็กฝั่งทนก็เกิดที่ซอยตากสินด้วยแล้วทีนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยนะที่ได้มีโอกาสแบบคือคุยมันวกเข้าไปในเรื่องอนุสาวรีย์พระเจ้าตากเนี่ยแหละดีดีค่ะทีนี้คนแถวนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ถูกกันรู้ป่ะพระเจ้าตากกับรอหนึ่งอ่ะเพราะว่าอนุสาวรีย์ของรอหนึ่งเขาจะอยู่ตรงตีนสะพานพุทธฝั่งนู้นคือข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นแล้วส่วนพอถัดตีนสะพานฝั่งเนี้ยสะพานพุทธเก่าอ่ะนะฝั่งเนี้ยเลือกถอยร่นลงมาตรงฝั่งทนเนี่ยมาตรงวงเวียนใหญ่ถึง
หันหน้าตรงถนนลาดย่าเนี่ยถึงจะเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากเขาก็บอกว่าเขาจะหันหน้าหันหลังชนกันเราก็ถามมาล้อเออจริงเหรอเออเราก็ลองไล่ดูเออจริงด้วยก็ถามว่าเออแล้วทำไมอ่ะเขาบอกเขาไม่ถูกการเขาว่าอย่างเงี้ยก็คือคนแถวนั้นอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะรู้ก็ปู่ย่าตายายเขาก็คงจะเล่าๆกันให้ฟังเนาะแล้วก็ไอ้ความที่ว่าประเทศชาติบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยนะพี่เคยมีแม่บ้านอ่ะไปเอามาทางพม่าทางแม่สำแลบอ่ะนะคะขออีกครั้งนึงค่ะพอดีสัญญาณขาดหายพอดีคือพี่อ่ะไปได้แม่บ้านเด็กอ่ะนะเด็กมาช่วยงานบ้านนี่แหละก็รับตัวเข้ามาจากต่างจังหวัดแถบแม่แถบพม่านั่นแหละพอขับมาจนกระทั่งมาถึงจะถึงบ้านอยู่แล้วเขาก็เหลือบมองนั่งรถเนี่ยเขาก็เหลือบไปเห็นคนนะอยู่ใต้สะพานอ่ะไปอาศัยอยู่ใต้สะพานอ่ะเขาก็แบบฮะมีคนอยู่ใต้สะพานด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยตอนเนี้ยนะคือเขาไล่หมดแล้วสมัยก่อนนู้นนะเขาจะมีคนที่ไม่มีที่อยู่ไม่มีบ้านอะไรเงี้ยจะอาศัยอยู่ตามใต้สะพานลอยใต้สะพานใต้คนเล่ร่อนอะไรแบบนี้เนาะใช่พอทางเด็กพม่าเขาพูดอย่างเงี้ยทำให้เรามีความรู้สึกสะท้อนใจอะว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องแปลกสำหรับเขาอะดีๆชั่วๆพวกเขาก็ยังมีที่ซุกหัวนอนนะค่ะแต่คนไทยใต้ร่มพระบารมีเนี่ยมันไม่มีที่ซุกหัวนอนแปลกเราก็เลยใช่มันเป็นเรื่องที่น่าสะท้อนใจแล้วเชื่อไหมสมัยก่อนที่พี่แบบว่าสู้ๆอยู่นะเรื่องเสื้อแดงอะไรพวกเนี้ยนะพี่มีเพื่อนรุ่นน้องคนนึงเขาพ่อแม่เขาอ่ะเป็นชาวเขาเสร็จแล้ววันนั้นอ่ะเฮลิคอปเตอร์มันบินผ่านช่วงที่เรานั่งคุยอยู่เขาก็ทำมือคือยกนึกออกไหมเวลาคนเราจะทำท่ายิงปืนอ่ะเอานิ้วแล้วเขาก็ทำท่ายิงขึ้นไปบนฟ้านั่นน่ะค่ะเราก็บอกว่าทำไมเขาบอกว่าเนี่ยพ่อแม่เขาที่เป็นชาวเขาอ่ะสอนเขาเลยแล้วคนแถวนั้นก็จะสอนเด็กๆทุกคนนะว่าเวลาเห็นคอปเตอร์ให้ทำมือแบบเนี้ยคือยิงอ่ะเราก็บอกเฮ้ยอะไรวะจริงเหรอไม่ใช่ว่าชาวเขาหลงรักเขาหรออะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่เลยนี่คือที่ว่ามันเป็นอะไรที่เขาปิดบังแล้วเขาย้อนแย้งด้วยเนาะมันย้อนแย้งเขาบอกว่าชาวเขานี่โอ้โหรักพระบารมีท่านเห็นมาอะไรนะหลัวอะไรสักอย่างนะอะไรนะแม่ฟ้าหลัวแม่ฟ้าหลวงก็นี่ไงก็คือบอกว่าเขาตั้งขึ้นมาเองเขาตั้งขึ้นมาเองสร้างภาพขึ้นมาเองไม่ได้ว่าสร้างให้รักแต่รอเก้านะให้รักยันแม่ยันลูกยันอะไรรักสร้างก็เนี่ยเวลาไปเนี่ยให้ทางชาวเขาเรียกว่าแม่ฟ้าหลวงถามหน่อยเถอะมันจะรู้จักพูดไหมคนเจ้าบ้านอ่ะมันจะรู้จักพูดหรอพูดยังพูดไม่ชัดเลยอย่างลุงเขาพูดอะไรถูกแล้วว่าหลวงอ่ะเขาถ้าโดยปกติแล้วถ้าไม่มีชนคิดคำพูดตรงเนี้ยมาให้พวกเราพูดเราก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะอย่างในหลวงเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรถ้าไม่มีคนให้เราเรียกว่าในหลวงอ่ะใช่ไหมแล้วเขาจะรักได้ยังไงในเมื่อเขาอยู่อ่ะนะค่ะอยู่นะทำยังไงก็ไม่ให้บัตรเขาอ่ะไม่ให้สัญชาติเขาอ่ะไม่ให้บัตรประชาชนถูกต้องสมัยก่อนเนี้ยถูกต้องมากอย่างเราไปอยู่เมืองนอกนะกี่ปีเขาจะมีกฎหมายรองรับเลยเราก็จะได้สิทธิ์กี่ปีขึ้นมาอีกเราได้สิทธิ์แค่นี้ได้บัตรเลยแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีลูกเกิดที่นู่นก็จะได้สิทธิ์อีกอะไรอย่างโน้นอย่างนี้แต่คนที่เกิดในเนี้ยแท้ๆกลับไม่ได้สิทธิ์อยู่ยังไงเขาก็ไม่ได้สิทธิ์ไม่รู้เขาต้องการอะไรค่ะทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้เกิดในนี่ด้วยนึกออกป่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะชาวเขานะไอ้เรื่องบัตรประชาชนเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะให้ง่ายๆก็ไม่รู้เพราะอะไรอย่างตอนนั้นจะมีดาราลูกครึ่งคนนึงนะเราไม่อยากเอ่ยชื่อค่ะดังอยู่พักนึงแหละขึ้นต้นด้วยสอเสือนี่แหละชื่อเล่นก็ชื่อเอาอ่างนี่แหละเขาก็เรียกร้องจนออกสื่ออยู่พักนึงดังกระฉ่อนไปค่ะสุดท้ายอ่ะเขาได้เพราะอะไรเพราะเขาดังใช่ไหมได้เขาดังเขาออกสื่อแล้วเขาพูด
พูดออกมาเรียกร้องได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยใช่แล้วมีสื่อช่วยประโคมแต่อย่างชาวเขาอะใครจะไปช่วยเขาถามหน่อยแล้วอย่างพูดถึงอะเราอยากจะบอกพี่น้องอะนะค่ะตอนเนี้ยคือตอนที่เราเมื่อคืนอะเอาเป็นว่าเมื่อวานดีกว่าที่พี่ฟังของรายการแยมมี่อะนะส่วนใหญ่สี่สายห้าสายอะในรายการอะฟังดูแล้วอะนะไม่ว่าจะเป็นคุณป้าหรือน้องผู้ชายอะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อแดงที่เหมือนเงียบซุ่มอยู่แล้วก็เริ่มปรากฏตัวออกมาแล้วค่ะเหมือนพี่บอกเลยนะว่าทุกคนเริ่มมั่นใจในแนวทางตรงเนี้ยของกลุ่มเนี้ยค่ะเขาก็ซุ่มมองอยู่เพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเรียกร้องอย่างที่บอกอะไปเรียกร้องอย่างนั้นนะตามแกนนำอย่างนั้นนะมันผิดไงมันทำให้เราแพ้แล้วพวกเราเสียใจรู้ไหมตอนที่เขาสั่งให้เราถอยนะให้เราสลายนะทุกคนนะเอาขวดเฟี้ยงขึ้นไปบนเวทีแล้วร้องไห้กลับไม่ยอมที่จะสลายแต่แล้วหลังจากนั้นมานะเชื่อไหมว่าในซอยบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะอาลุงลงอะไรที่เราเคยสูมหัวกันไปนะเสียใจจนกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้ากันไปหมดเลยอ่ะเงียบซึมกันไปหมดเลยแล้วของที่มีอ่ะเช่นมือตบหรืออะไรมือพวกสัญลักษณ์อะไรพวกนี้นะทุกคนก็จะเอามาเผาไฟทิ้งไม่อยากเห็นอ่ะแต่ตอนเนี้ยเราอ่ะอยากจะแบบว่าอยากจะบอกว่าเรามั่นใจตัวพี่เองเนี่ยพี่เริ่มมั่นใจเรามั่นใจในข้อมูลในทุกๆอย่างที่ลุงสนามหลวงอ่ะมอบให้พวกเราแล้วก็แนวทางจุดยืนทุกอย่างความมั่นใจตรงเนี้ยมันกลับมาเราถึงสังเกตได้ว่ามีหลายๆสายอ่ะที่เป็นเหมือนเราอ่ะแล้วก็โทรเข้ามาเพราะฉะนั้นนะก็ขอให้ทุกคนอ่ะอย่าเพิ่งท้อกลับมารวมกันใหม่กับแนวทางที่แบบว่าเราได้แบบผ่านประสบการณ์มันมาแล้วอ่ะตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราควรจะทำยังไงใช่ไหมพี่รู้ไหมว่าพี่พูดเนี่ยแยมขนลุกเลยนะคือแยมเข้าใจความรู้สึกตั้งแต่ที่บอกว่าพอแกนนำสั่งให้สลายชุมนุมเนี่ยความรู้สึกมันเฟลแล้วมันเสียใจตรงที่ว่ากูสู้เดินหน้าสู้จนสูญเสียจนมีคนบาดเจ็บมีคนอยู่ดีมึงมาให้สลายให้หยุดโดยกลายเป็นว่าเราแพ้พี่กำลังกืนอะไรก้อนใหญ่ๆลงคอเนี่ยตอนเนี้ยกืนอะไรกืนไงกืนแบบว่าเนี่ยกำลังอยากจะร้องคือยังได้ยินแล้วยังเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะยังตอนนี้นะบอกตรงเลยอย่าบอกว่าไม่ต้องมีผู้นำหรืออะไรขอให้เป็นจิตวิญญาณนำเราเถอะนะลุงสนามหลวงเนี่ยพี่บอกเลยบอกว่าไม่ต้องว่ามาเป็นผู้นำอะไรเราแต่ขอให้มีข้อเป็นคนนำข้อมูลเป็นแบบผู้นำทางจิตวิญญาณของเราเหอะเพราะยังไงคนไทยอ่ะถูกสอนมาแบบนี้ให้แบบจะพูดยังไงอ่ะนอบน้อมอ่ะใช่ไหมกว่ามันจะเปลี่ยนได้กว่าจะเหมือนพวกฝรั่งบังค่าเขาอย่างเงี้ยนะมันก็คงอีกนานแต่ถามว่าเลือดนักสู้ในสายเลือดมันมีไหมมีมากด้วยนะโดยเฉพาะนะพวกทางคนต่างจังหวัดนะเนื้ออีสานพวกนี้นะแบบว่าสุดยอดมากๆเลยอ่ะพี่บอกเลยนะว่าที่ได้คุกคีนะพี่อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวแบบหนุนอยู่ข้างหลังพี่จะไม่นั่นพี่จะออกแรงทุกอย่างเอารถพาไปเลยอะไรเงินทองอะไรสุดๆเต็มที่แต่พี่จะไม่ว่าเอ้ยมากูอยากขึ้นเวทีอะไรไม่พี่แนวแล้วพวกเนี้ยพี่เห็นเลยเขาแบบมีตังในกระเป๋าอ่ะมีแค่แบบไม่กี่บาทอ่ะเขาก็อยากไปเห็นไหมนักสู้พี่น้องนักสู้ไม่ได้มีแค่คนที่มาทำคลิปนะคะนักสู้คือคนที่ออกไปร่วมสู้นะคะสู้ด้วยกันปลุกความสู้ของตัวเองขึ้นมาค่ะพี่น้องไปเรียกเพื่อนที่รู้สึกท้อกูไม่สู้ละกูไม่ออกมาละนี่แหละทุกคนฟังนะคะฟังพี่คนนี้นะคะน้องบางคนอ่ะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าฟังพี่อยู่หรือเปล่าฟังนะย้อนกลับมาเลยกลับมาตอนเนี้ยคือถามว่าเราจะอยู่เฉยๆกันได้ไหมมันไม่ได้แต่เราจะเสียใจจมปากก็ไม่ได้อีกเพราะนั้นตอนเนี้ยมาเรามาเริ่มกันใหม่เรามั่นใจคือไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็เฮ้ยเชื่อไม่ใช่นะพี่ก็วิเคราะห์นะพี่ฟังแล้วพี่ก็คิดนะตั้งแต่โอ้ฟังเยอะอ่ะทุกคนอ่ะเราฟังหมดอ่ะแต่มันมาจบที่ลุงสนามหลวงไง
ตอนเนี้ยคือมันมาจบตรงเนี้ยแล้วเราก็มานั่งเออโอเคเอาเหตุผลทั้งหลายแหละมานะแล้วกำลังรวบรวมกำลังพยายามที่จะดึงพยายามดึงคนที่ขวัญผวาเขาขวัญเสียไปแล้วนะตอนเนี้ยเยอะขวัญเสียขวัญเสียจากการแพ้การแพ้ของการนำแบบผิดถูกๆอะอย่างว่าแหละก็ยังไม่มีประสบการณ์หรอกผู้นำก็ยังประสบการณ์น้อยใช่ลุงสนามหลวงพูดถูกทุกอย่างถูกทุกอย่างจริงๆแล้วเป็นการเป็นคนเดียวเป็นรายการแรกนะกลุ่มนี้นะที่ว่าเออมีการเปิดให้โฟนอ่ะใครจะคิดว่าคนน่ะจะกล้าโทรมาว่าไหมอือฮึคุณใครมันจะกล้ากลัวกันจะตายจากการโพสในเฟซก็ยังโดนเออก็มาเลี่ยงกันมาทำตรงนี้ทำจนแบบมันโอเคอ่ะเป็นพี่ยอมรับนะพี่นับถือจริงอ่ะว่าเออเก่งกันทุกคนเลยขอฝากบอกเลยว่าเก่งมากๆยอมรับเลยเก่งจริงแล้วจิตวิญญาณพวกคุณเต็มร้อยไงค่ะมันก็เลยออกมาแบบแนวธรรมชาติโอเคเดี๋ยวไว้มีอะไรก็จะรวบรวมแล้วค่อยโทรมาเล่าใหม่เนาะโอ้ยินดีมากเลยค่ะให้คนอื่นโทรมั่งโอเคแล้วฝากบอกลุงสนามหลวงด้วยนะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงได้เห็นแน่เดี๋ยวอีกหน่อยถ้าวันไหนมันเป็นองค์กรเดี๋ยวลองไปติดต่อต่างประเทศก่อนตอนนี้เราก็มีอะไรแนวร่วมเยอะแยะนะคะทางต่างประเทศถ้าเรามียิงสัญญาณดาวเทียมได้แล้วถึงจุดนั้นจริงๆจะมีการอะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงได้เห็นแน่คุณลุงสนามเออไม่รู้แหละถ้าวันไหนที่เราปรากฏตัวกันได้เราชนะนะขอกอดทีนะลุงสนามหลวงเนี่ยค่ะโอเคบอกให้แกดูแลสุขภาพดีๆนะรักนะค่ะเดี๋ยวยังบอกลุงแยมด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะแยมดูแลตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ฝากบอกข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะค่ะฝากบอกว่าสู้ไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็เก่งค่ะตอนนี้ยังมีคนเรียกผิดเรียกถูกอยู่เลยเรียกเป็นข้าวเหนียวถั่วดำก็เดี๋ยวนะบอกเขาสู้ๆค่ะโอเคจ้าโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะเห็นไหมนะอ้าวสายเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องยังจะไม่พูดมากละรับสายอย่างเดียวสวัสดีค่ะพูดใกล้ๆไมค์หน่อยค่ะได้ยินแล้วแต่เบามากอ่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับค่ะชัดเจนคุยกับน้องแยมอยู่นะครับค่ะครับก่อนอื่นผมขอให้กำลังใจน้องแยมนะแล้วผมจะบอกน้องแยมว่าอนาคตอีก20หรือ30ปีเนี่ยนะครับน้องแยมเนี่ยจะได้ฉายาว่าป้าแยมสนามหลวง2จำไว้เลยนะฮะจำคำพูดของพี่คนนี้ไว้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนกลางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแม้กระทั่งดวงตาผมข้างขวาตอนนี้นะครับก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วร่างกายคนที่โดนเนี่ยที่คุณอาร์ตพูดน่ะผมอยู่กับคุณอาร์ตอยู่ในเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นเห็นหมดสิ่งทุกอย่างแต่เราจะไม่พูดถึงสิ่งที่มันผ่านมานะฮะแต่จะพูดให้กับปวงชนประชาชนคนไทยทุกๆคนนะฮะจะพูดให้ฟังว่าถ้าคุณจะออกมาคุยหรือจะมาโพลเนี่ยนะฮะขอให้คุณเนี่ยทำสิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คือว่าทำใจเปิดใจนะฮะแล้วคุณโทรมาถามว่าถ้าคุณกลัววิธีแก้กลัวตรงนี้คืออะไรคุณไม่ต้องไปนั่งใต้ต้นมะม่วงหรือถ้าคุณกลัวผีคุณไม่ต้องไปนั่งในวัดหรือว่าในที่เป็นป่าช้าไม่ต้องครับถ้าคุณกลัวจระเข้คุณต้องลงน้ำไหมทั้งที่คุณรู้ว่าน้ำนั้นมีจระเข้หรือคุณจะเข้าป่าคุณรู้ว่าเสือเนี่ยจะกินคุณคุณต้องฝึกไปเข้าป่าแล้วไม่ต้องคุณทำใจอย่างเดียวว่าคุณสู้คุณพร้อมที่จะสู้แต่ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะสู้คุณเป็นกองหนุนครับเพราะคนที่ออกไปสู้อย่างทีมงานของคุณลุงนะฮะทุกคนแม้กระทั่งหมาน้อยนะฮะผมเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นแต่ผมบอกเลยว่าวิกฤตของพวกน้องแยมกับคุณลุงเนี่ยคือโอกาสครับถามว่าทุกคนที่อยู่ในนะผมจะไม่เรียกกะลาแลนแต่ผมเรียกว่ากบในกะลาแลนนะฮะคิดว่าใหญ่อยู่ในเนี้ยใหญ่มากแล้วไม่มีใครมาใหญ่กว่ากูแล้วแต่เขาลืมไปว่าพลังประชาชนเนี่ยแหละครับแล้วผมฝากข้อความของผมเนี่ยถึงหมาน้อยด้วยนะฮะสหพันธ์เพื่อปวงชนแค่นี้พอครับความหมายมันคนจะต้องรู้ฮะพอผมฟังในคลิปแล้วให้ตั้งผมตั้งแค่นี้จะใช้ไม่ใช้แล้วแต่แล้วผมฝากอีกทีนะฮะอิงเกิลที่จะต้องมาทำรายการของลุงสนามหลวงหรือของน้องแยมเนี่ยจากบอกคุณลุงสนามหลวงเลยว่า
ให้ทำเป็นแนวร่วมของพวกน้องแยมนะฮะและทำเป็นเพลงไตเติ้ลขึ้นมาเลยนะฮะจะปลุกใจหรือว่าจะทำอะไรก็ได้แต่ให้ลุงสนามหลวงเนี่ยเป็นคนเปิดหรือว่าปิดหัวเพลงท้ายเพลงเพื่อคนที่เขาฟังเนี่ยเขาจะได้รู้ในเพลงนั้นเนี่ยผมขอให้พี่น้องเราที่ฟังอยู่ในรายการของน้องแยมเนี่ยได้คนที่มีความรู้ทางด้านเพลงเนี่ยแต่งและส่งเข้าไปเลยครับส่งไปทางไลน์ก็ได้และให้คุณลุงเนี่ยเรียบเรียงให้สายขุนทองก็ได้นะฮะแต่งเป็นซิงเกิลออกมาหรือจะเป็นเพลงนำก็ได้นะนี่อีกข้อหนึ่งและอีกข้อหนึ่งที่ผมจะบอกประชาชนนะครับคนที่เฉียดตายแล้วก็เสี่ยงตายเนี่ยเขาไม่คิดหรอกครับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองแต่ผมจะบอกว่าวันใดที่คุณเนี่ยตายหรือว่าคุณเสียสละตรงนี้ไปแล้วลูกหลานคุณเนี่ยจะได้วันหนึ่งข้างหน้าถ้าคุณสูญเสียชีวิตไปแล้วคุณยังมีชื่อจารึกอยู่แต่ถ้าคุณไปเที่ยวเชียงใหม่ที่หรือไปเที่ยวสงกรานต์หรือปีใหม่เนี่ยคุณขับรถไปประสบอุบัติเหตุผมถามว่าคุณจะมีชื่อในจารึกนี้ไหมฮะในวีรชนไม่มีหรอกครับผมบอกเลยนะฮะแล้วผมจะยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะฮะน้องแยมขอให้ทุกคนเนี่ยฟังนะครับประวัติศาสตร์ก็มีแล้วบางระจันไปดูสิฮะถ้าพระเจ้าอยู่หรือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีทศพิธราชธรรมจริงใน10ข้อทำไมไม่ดูแลประชาชนให้กินอิ่มหนำสำราญทุกคนทำไมบางระจันเนี่ยต่อสู้นะฮะขอแค่ปืนใหญ่มาเพื่อสนับสนุนไปให้แล้วผลสุดท้ายเป็นไงฮะน้องแยมอยุธยาแตกไหมน้องแยมใช่ใช่แตกค่ะแตกครับแล้วคนที่กู้คือใครครับพญานะครับไม่ใช่พระมหากษัตริย์พระเจ้าตากถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วพระเจ้าตากก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าประชาชนต้องคิดนะฮะทำไมเราเรียกพระเจ้าตากเพราะท่านเป็นคนรวบรวมและกู้ชาติขึ้นมาแล้วถามว่ารัชกาลที่หนึ่งใครครับเป็นมือขวาก็เป็นประชาชนเหมือนทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าน้องแยมนะฮะมีกำลังคนแล้วเข้าไปยึดเมืองหลวงได้น้องแยมก็สามารถสถาปนาน้องแยมขึ้นมาเป็นราชินีก็ได้นี่ผมพูดนี่ถูกไหมฮะถูกถูกถ้าเป็นแบบนั้นแต่อันนี้มันเป็นปัจจุบันไม่ใช่ประวัติศาสตร์มันเป็นการต่อสู้ซึ่งประชาชนไม่ต้องกลัวหรอกครับผมบอกเลยฮะถ้าคุณอัดใจอะไรคุณโฟนเข้ามาแล้วคุณมาระบายแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานความเป็นจริงแล้วคุณก็บอกเลยนะฮะว่าคนที่สู้ขอให้สู้ด้วยใจนะฮะแล้วคุณจะเอาชนะความกลัวได้ผมปิดคำพูดของผมเลยว่าใจคุณอย่างเดียวครับถ้าใจคุณสู้คุณจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะสู้แต่คุณกลัวผมถามว่าทุกคนเกิดมาต้องตายไหมครับตายค่ะแม้กระทั่งรัชกาลที่9ผมรักท่านมากผมบอกเลยนะฮะผมร้องไห้ทุกวันที่ท่านตายแต่ผมถามว่าเราเนี่ยเรียกท่านเนี่ยเป็นพ่อหลวงท่านรู้ว่าเราเป็นลูกถามว่าเราเป็นลูกทุกคนเนี่ย70ล้านคนเนี่ยถ้าท่านสิ้นพระชนแล้วเนี่ยทำไมมรดกต้องแบ่งให้ลูกๆทุกคนสิครับไม่ใช่ไปกระจุกอยู่กลุ่มเดียวผมที่โทรมาวันนี้ผมไม่ได้ต้องการเลยนะครับแต่ผมต้องการความยุติธรรมใช่นะฮะผมบอกน้องแยมได้เท่านี้แล้วน้องแยมก็สื่อสารออกไปเลยตามที่ผมขอนะครับผมสู้มาผมบาดเจ็บผมพิการทุกวันนี้ผมบอกเลยผมสู้มาตอนที่ออกไปเนี่ยลูกผม11เดือนตอนเนี้ยคนเล็กผมเนี่ยนะฮะจะ10ขวบคนโตผมเนี่ยกำลังจะจบผมบอกเลยว่าถ้ามีใครเนี่ยนะฮะหรือผมมีช่องทางออกไปอยู่ต่างประเทศได้ผมไม่อยู่หรอกฮะในกบกะลาแลนเนี่ยผมบอกตรงๆไม่ต้องไปขับไล่ประชาชนแล้วฮะแล้วผมขอบอกเลยนะฮะว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเหลืองแดงเขียวสลิ่มผมเป็นคนกลางจริงๆแล้วผมขอพลังบริสุทธิ์พลังบริสุทธิ์ของปวงชนชาวไทยเนี่ยแหละครับออกมาให้กันเยอะๆแล้วก็ออกมาเนี่ยฮะเรียกร้องนะฮะน้องๆเนี่ยที่เรียนนี่น้องที่ทักศึกษาเนี่ยให้ทำไมต้องเขาไปสู้กัน3คน4คนเกิน5คนก็ไม่ได้ออกมาคนเดียวก็โดนเพราะอะไรรู้ฮะเราเนี่ยลืมไปว่าเราน่ะมีอีกหลายๆชีวิตเรามีอนาคตที่เราจะต้องฝากให้ลูกหลานเราดูแลต่อไปเราเกิดกันมาทุกวันนี้นะฮะ20 30ปีเนี่ย50ปีเนี่ยเราก็โอเคแล้วเราได้เห็นแล้วแต่เด็กที่กำลังจะเกิดล่ะครับอนาคตมันอยู่ตรงไหนผมฝากคุณลุงสนามหลวงและทีมงานนะฮะสหายหมาน้อยนะฮะแล้วก็ขเหนียวมะม่วงแล้วก็พี่สหายคุณทองแล้วก็ตัวน้องแยมนะผมตั้งฉายาให้น้องแยมล่วงหน้าไปแล้ว30ปีข้างหน้าวันนี้น้องยังเก็บประสบการณ์ไปนะครับและน้องแยมเนี่ยเอาคำที่ผมเนี่ยจะต้องถึง30ปีข้างหน้าเลยเหรอครับพี่ตอนนี้น้องแยมยังไม่เป็นป้าหรอกครับผมจะเรียกป้าน้องแยมไม่ได้นะฮะคือผมตั้งฉายาให้น้องแยมวันนี้ก็คือว่าป้าแยมสนามหลวง2เพราะว่าน้องแยม
ถ้าเวลาน้องแยมอารมณ์ดีอารมณ์ไม่เสียน้องแยมพร้อมที่จะสู้เปิดใจเนี่ยน้องแยมจะมีลูกเล่นลูกชนแล้วก็สามารถดำเนินรอยตามของลุงสนามหลวง2ได้นะฮะไอ้ลุงสนามหลวงผมถึงบอกว่าสนามหลวงไม่ได้มีสนามหลวงเดียวนะฮะมี3หลวง2อีกผมให้เนี่ยเป็นป้าแยมสนามหลวง2อีก20ปีหรือ30ปีข้างหน้าผมไม่รู้ว่าน้องแยมจะได้สู้ตรงนี้หรือว่าจะไปถึงก้าวไหนแล้วผมไม่รู้แต่ผมตั้งเลยว่าน้องแยมเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงแต่ออกมาตรงนี้แล้วก็ต้องหนีพวกมารร้ายทุกอย่างซึ่งผมเจอมาแล้วน้องแยมถ้าวันนึงข้างหน้าผมมีโอกาสได้โฟนเขาอีกผมจะเล่าให้ฟังนะฮะแต่ตอนนี้ผมพูดตรงๆว่าผมอึดอัดใจและผมสงสารพี่น้องประชาชนคนไทยที่ว่าเขารู้ไม่ใช่เขาไม่รู้น้องแยมผมบอกเลยฮะเขารู้เขาไม่ได้หูหนวกตาบอดหรอกครับเขารู้หมดแต่คนที่รักเขาก็รักจะให้เขาทำยังไงเขาก็ไม่รักแต่ผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าคุณได้ฟังเทปนี้แล้วคุณไปศึกษานะฮะทั้งของคุณทั้งของฝ่ายตรงข้ามทั้งฝ่ายเปลี่ยนระบอบแล้วคุณก็ไปดูเอาว่าข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหนแล้วถ้าคุณพร้อมจะเปิดใจนะฮะก็โทรมาแล้วก็มาคุยให้ทางทีมงานลุงสนามหลวงฟังได้เพราะทีมงานชุดนี้เขาพร้อมที่จะสู้แล้วไม่ได้สู้เพื่อจะให้เขามีความสุขอยู่ในกลุ่มเขาสู้เพื่อทุกๆคนเขาถึงยอมออกมาต่อสู้กับเผด็จการซึ่งคนในบ้านเมืองเราตอนนี้ใครมั่งครับที่คิดจะสู้เพราะว่าความกลัวครับผมบอกแล้วนะฮะการชนะความกลัวคือใจครับถ้าใจคุณไม่กลัวคุณสู้ได้ทุกอย่างนั้นผมขอให้น้องแยมก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ทีมงานลุงด้วยนะครับค่ะค่ะพี่ก็หนักแน่นเนาะพวกเราก็จะทำอย่างที่พี่บอกแล้วพวกเราจะพยายามปลุกจิตวิญญาณของประชาชนมวลชนนักสู้ผู้หลับไหลให้เขาตื่นขึ้นมาค่ะพี่นะยามจะเป็นสื่อให้พี่อีกทางนึงนะคะมีโอกาสโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวอีกได้นะคะผมอยู่ในเหตุการณ์ปี53ครับผมบอกเลยว่าผมเห็นทั้งราชประสงค์ทั้งอนุสาวรีย์นะครับผมเห็นหมดผมเจอหมดผมเจอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็ได้รับมาหมดแล้วผมก็อดทนมาเยอะแล้วแล้วผมก็บอกเลยว่าถ้ามีงานแล้วก็มีการคนที่เข้ามาสู้แทนเราอย่างเงี้ยผมขอให้น้องแยมสู้ไปเถอะครับมีอีกหลายๆคนที่เขาสู้แต่เขาไม่ออกตัวและเขาไม่คุยหรือเขาไม่บอกเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมจะบอกให้ตรงนี้เลยนะฮะผมบอกเลยว่าผมสู้มาเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนรักความยุติธรรมที่ผมออกไปศึกษาแล้วผมออกไปสู้เนี่ยเพราะอะไรเพราะผมเห็น2มาตรฐานคำว่า2มาตรฐานคำเดียวนี่แหละครับทำให้ผมออกไปศึกษาออกไปสู้ออกไปดูว่าอันนี้เป็นยังไงอันนี้ล้มเจ้ายังไงอันนี้ไม่ล้มเจ้ายังไงเจ้าเป็นยังไงผมได้ศึกษาแล้วผมก็ทนมาตั้งแต่ปี53จนถึงนี่นะ60ผมพูดตรงๆว่าผมรู้เยอะแต่ผมเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าพวกคุณถ้าพวกคุณรักคุณก็รักไปอย่างคุณแยมเนี่ยรักคุณพ่อคุณเนี่ยคุณไม่ผิดหรอกครับคุณแยมรักพี่สาวรักน้องสาวคุณไม่ผิดหรอกครับแต่คุณต้องรักเพื่อนบ้านด้วยต้องรักลูกหลานของคุณด้วยใช่ใช่คำนี้แยมก็เคยพูดอยู่แยมก็เถียงกับพ่อแม่แยมเนี่ยนี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าแยมมาไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาแยมก็บอกว่าก็มันคือสิทธิเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ท่านคงจะเข้าใจแล้วฮะน้องแยมเขาบอกว่าสิทธิของแยมก็คืออยากกินอะไรมาเอาตังค์อยากจะทำอาชีพอะไรมาบอกเอาตังค์ไปสิจะไปเที่ยวไหนไปคือแบบนี้คือสิทธิของแยมแต่อันนั้นคือคนที่ถูกกระทำก็ให้เขามาเรียกร้องกันเองแยมไม่ได้ไปโดนรัดรังแกอะไรจะออกไปทำไมเขาก็บอกเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวแต่สุดท้ายแยมก็มาอยู่จุดจุดนี้ได้จนได้แยมดื้อถูกต้องฮะแล้วก็ผมก็บอกผมให้กำลังใจน้องแยมไปแล้วนะไม่ต้องหรอกครับเพราะผมบอกเลยว่าคนเรานะฮะถ้ามันถึงที่ตายนะครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับปีหนึ่งตายกัน400 500 700คนนะฮะแต่ละเทศกาลนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้าผมเนี่ยผมพูดตรงๆนะฮะถ้ามีพี่น้องผมเนี่ยนะฮะหรือผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกับน้องแยมหรือคิดเหมือนผมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศไหนเนี่ยพร้อมที่ตอนนี้ผมห่วงตรงๆก็คือลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนเล็กแค่นั้นเองถ้าผมสามารถที่ว่าดันเขาไปอยู่ผมจะเป็นจะตายไงผมไม่กลัวหรอกครับเพราะผมถือว่าผมเกิดมายังไงผมก็ต้องตายแต่ถ้าผมตายแล้วผมได้สลักชื่อนะในตรงเสาดานว่าผมได้ร่วมตรงนี้และปลดแหกตรงนี้ให้กับลูกหลานในวันข้างหน้านะครับผมจะภูมิใจมากกว่าที่ว่าอยู่ๆผมก็เป็นโรคตายหรือผมแก่ตายไปเองผมบอกน้องแยมได้แค่นี้แหละครับ อย่างพี่น้องที่ได้ฟังเนี้ยเทปนี้นะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยและแก้ความกลัวผมขอย้ำอีกรอบนึงว่าใจเท่านั้นนะครับถ้าใจท่านเปิดเมื่อไหร่และใจท่านสู้เมื่อไหร่
น้องแยมก็ไม่สามารถจะไปล้างสมองท่านได้หรอกครับลุงสนามหลวงก็ล้างสมองท่านไม่ได้แต่ให้ท่านเหล่านี้ไปศึกษาข้อมูลความเป็นจริงนะครับหลายหลายรายการทั้งทุกๆฝ่ายนะฮะแล้วท่านก็ดูว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วถ้าท่านเปิดใจแล้วถ้าท่านพร้อมแล้วท่านก็โทรมาระบายได้อย่างน้อยๆนะครับตรงนี้เสียงสะท้อนเนี่ยนะฮะมันจะดังขึ้นไปถึงเจ้าผมบอกเลยนะฮะอย่างตอนนี้นะฮะที่ผมฟังทุกคลิปทุกผู้จัดเนี่ยเพราะผมถือว่าผมเป็นผู้บริโภคและน้องแยมลุงสนามหลวงเนี่ยนะฮะเป็นผู้ให้บริการใช่ไหมครับค่ะแล้วถ้ามีหลายๆคนเนี่ยมาเสนอสินค้าดีๆให้เราเนี่ยแล้วถ้าเราไม่เลือกแล้วเราไม่ฟังอ่ะฮะถ้าเกลียดลุงสนามหลวงเกลียดน้องแยมโอ๊ยพอเจอปุ๊บปิดผมบอกเลยนะคุณเนี่ยยิ่งกว่าคนตาบอดยิ่งกว่าคนหูหนวกอีกคุณฟังนะฮะแล้วคุณไปศึกษาคุณไม่ต้องเชื่อหรอครับอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เชื่อแต่ผมเป็นมานานแล้วผมรู้มานานแล้วแต่ผมไม่พูดแต่วันนี้ผมได้พูดฝากถึงพี่น้องทุกๆคนนะครับว่าให้เปิดใจแล้วขอให้ท่านทำใจสู้แค่นั้นแหละครับแล้วเอาความถูกต้องเอาสองมาตรฐานผมคิดอย่างเดียวว่าสองมาตรฐานถ้าเสียงนี้ได้ยินไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขอให้ท่านรู้ว่าสองมาตรฐานเท่านั้นแหละครับ มันถึงทำให้ประชาชนอึดอัดถ้าท่านมีความเป็นธรรมแล้วท่านรักความเป็นธรรมจริงๆประเทศไทยเราจะไม่เป็นอย่างนี้ผมกราบขอบพระคุณทีมงานของน้องแยมทุกๆคนนะครับค่ะแยมก็ขอขอบพระคุณพี่มากค่ะที่โทรเข้ามานะคะโอ้โหเชื่อว่าหลายๆคนชอบพี่พูดมากเลยอ่ะเนี่ยจริงๆอืมครับผมไม่ยังไม่บอกนะฮะว่าผมเป็นยังไงอะไรยังไงมาถ้าวันนึงผมได้เจอทีมงานของน้องแยมนะฮะแล้วผมมีโอกาสพบกับหมาน้อยหรือว่าคุณลุงสนามหลวงวันนั้นนะครับผมถึงจะให้น้องแยมรู้ว่าผมเป็นมายังไงและทุกวันนี้ผมต้องรับกับอะไรมั่งถามว่าทุกคนในชีวิตที่ต้องอยู่ในกบในกะลาแลนเนี่ยนะครับอึดอัดทุกคนจะอึดอัดมากหรือน้อยอึดอัดทุกคนผมบอกเลยว่าคุณลุงสนามหลวงสหายมาน้อยนะฮะพี่ยังบัตรนะครับทุกคนทีมงานของน้องแยมเนี่ยโชคดีแล้วครับที่อยู่นอกผมบอกว่าโชคดีแล้วครับแต่พวกคุณก็ยังเอาความโชคดีเนี่ยต้องมาเสี่ยงมาสู้กับอำนาจที่มันคุณยังมองไม่เห็นแล้วคุณยังต้องมาผจญภัยกับสิ่งชั่วร้ายพวกนี้ผมถือว่าชื่อคุณน่ะอย่างน้อยๆได้จารึกแล้วผมบอกได้แค่นั้นนะแต่คุณจะทำได้ถึงที่สุดไหมผมถามว่าใจคุณพร้อมหรือยังถ้าใจพวกคุณพร้อมน้องแยมพร้อมลุงสนามหลวงพร้อมไม่มีใครไปต้านพวกคุณได้หรอกครับผมบอกได้แค่นี้แล้วผมก็ขอสรุปว่าผมกราบขอบพระคุณทีมงานน้องแยมนะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนะฮะเข้ามาระบายตรงนี้ได้กราบขอบพระคุณมากมากนะครับค่ะค่ะขอบคุณพี่มากค่ะครับขอบพระคุณมากครับขอให้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดนะครับค่ะสวัสดีค่ะหายไหมพี่น้องเห็นไหมว่ารายการนี้นะคะคือแยมจะบอกแล้วว่าให้พี่น้องดูเอาอะว่าไม่ใช่มีแค่แยมคนเดียวไม่ใช่มีแค่ลุงสนามหลวงนะยังมีประชาชนท่านอื่นๆอีกที่มีทัศนะโหที่เหนือชั้นกันเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะค่ะฮัลโหลครับค่ะวันนี้ผมก็มีเรื่องราวนิดนึงค่ะค่ะได้ค่ะได้เชิญค่ะที่ลำปางนะที่ใกล้ๆโรงเรียนตำรวจปูทรภาค5น่ะค่ะอำเภอห้างฉัตรนะแต่ว่ามันอยู่ระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอห้างฉัตรระหว่างรอยต่อหมู่บ้านมีหมู่บ้านนึงอ่ะชื่อหมู่บ้านสันบุญเรืองจำชื่อไว้นะสันบุญเรืองนะสันบุญเรืองใครไม่เชื่อก็ไปลองยืนยันดูสันบุญเรืองหมู่บ้านสันบุญเรืองอ่ะสันบุญเรืองนะคะที่จังหวัดลำปางอ่ะหมู่บ้านนี้ก็จะค้ายาเสพติดทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยเหรอคะแล้วไม่โดนจับโดนอะไรเหรอตำรวจไม่มีเหรอคะไม่มีอยู่ใกล้ๆก็อยู่ใกล้ๆตำรวจอยู่ใกล้โรงเรียนตำรวจภูธร5 กิโลเองโอ้นี่มันแหล่งถ้าเราพูดไปแล้วมีคนไปชี้เป้านี่ทลายซ่องโจรได้เลยนะเนี่ยเอทลายอะไรนะเขาเรียกซ่องยาเสพติดไม่ได้เขามีกฎหมู่บ้านกฎหมู่บ้านมันทลายไม่ได้มีกฎหมู่บ้านนะถ้าลูกตัวเองเป็นตำรวจแล้วพาตำรวจไปจับนะให้ฆ่าลูกตัวเองได้เลยโอ้นี่ขนาดนี้อันนี้เรื่องจริงเหรอเนี่ยเอ้ามีอย่างนี้ด้วยเหรอคะมีสิครับ
โอ้โหพี่น้องลองไปเช็คกันดูนะคะที่สินบุญเรืองนะคะจังหวัดลำปางเนาะสันสันบุญเรืองจังหวัดลำปางค่ะอำเภอเมืองนี่แหละติดต่อเพื่อห้างฉัตรอ่ะแล้วก็เวลานั้นอ่ะเขาจับมานั่งยางตรงไหนรู้ไหมติดกันถนนหมายเลข2อ่ะถนนไอ้เนี่ยไอ้ถนนไอ้ถนนถนนไอ้ไม่ใช่ถนนหมายเลข2ถนนไอ้เนี่ยถนนลำปางเชียงใหม่อ่ะหมายเลข2เหรอคะถนนชื่อถนนอะไรไม่รู้นะพหลโยธินว่ะพหลโยธินไม่แน่ใจนะถนนคือถนนหลักถนนเส้นใหญ่เลยอ่ะเขาจะเอามานั่งยางตรงข้างถนนเลยอ่ะเมื่อก่อนเป็นป่าคล้ายๆเขาเรียกคนไม่กล้าเข้าไปพูดง่ายแถวๆนั้นนะป่าเป็นป่าละเมาะเล็กๆเองนั่นแหละโอ้ถึงขนาดต้องนั่งยางกันเลยเหรอแล้วทำไมมันเงียบจังข่าวมันไม่ดังไม่อะไรเลยทำไมมันเงียบขนาดนั้นโอ้ยมันทำมาไม่รู้กี่สิบปีกี่อะไรแล้วเหรอแต่ตอนนี้อาจจะเบาลงไปมั่งเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการอ่ะนะค่ะผมไปพบคนชอบท่องเที่ยวไงค่ะผมเจอเหตุการณ์อะไรมาเยอะที่ผมเคยโทรมาเรื่องใหญ่อึ่งที่โดนจับที่ไต้หวันที่ฝรั่งเศสกับผมนั่นแหละยี่อึ่งรู้จักยี่อึ่งไหมยี่อึ่งก็โสมใช่ไหมล่ะนั่นแหละโดนจับไม่รู้กี่ครั้งไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกเป็นขาส่งนะไม่นั่นนะคนที่รับมรดกมีทั้งสี่สายอ่ะสี่สายยาเสพติดอ่ะองเล็กอ่ะไอ้ชื่ออะไรนะจุฬาภรณ์ใช่ไหมอ๋อจุฬาภรณ์ทิ้งงอแงกับคอทิ้งงอแงกปะทุคอหักเออที่งงแงกกันอ่ะนั่นรับสายตรงจากสมเด็จย่าคืออะไรใครที่ว่าดอยตุงไงเออดอยตุงไงรับมรดกไปเลยคือขายคนละสายคนละสายประเทศกว่าขายแล้วยาที่ส่งไปทุกภาคของประเทศไทยด้วยแล้วก็ส่งไปทั่วโลกอ่ะค่ะทำไมไอ้ไม่อยากพูดถึงนะไอ้สุเทพอ่ะสุเทพก็เป็นขาหนึ่งรู้ป่ะจริงเหรอเฮ้ยในแฟนพี่น้องที่ฝรั่งฟังเราอยู่มีลูกหลานคนชื่นชอบลุงกำนันหรือเปล่าคะเนี่ยเอาญาติ ถ้ามีคนรักลุงกำนันจะปิดหูฟังด่วนเลยนะเดี๋ยวจะรับไม่ได้ค่ะเชิญค่ะญาติมันยังโดนจับเลยที่ร้านอะไรจับชื่อไม่ได้นั่นแหละร้านอาหารภาคใต้อะที่ประเทศแต่ชอบไปแดกเป็นประจำอ่ะนั่นแหละเขาไปจับยาทีนึงไงก็ไปสับเปลี่ยนยาเป็นแป้งไงคือญาติของสุเทพเนี่ยเหรอใครไปประกันตัวรู้ไหมใครคะใครไปขอรู้ไหมรู้จักเทพไทยเสนนพงไหมโดยส่วนตัวแล้วยังไม่รู้จักค่ะเทพไทยเสนพงรู้จักว่าไอ้ภาคใต้ไอ้สสภาคใต้น่ะพูดจายิ้มยิ้มหน้ากระล่อนกระล่อนน่ะนั่นแหละไอ้นั่นแหละเห็นหน้ามันก็รู้ว่าเป็นโกงอ่ะไม่ใช่พระเอกค่ะค่ะสุเทพนี่ก็หน้าโกงอยู่แล้วไอ้นี่หน้ามันเหี้ยลิ้นมันไปทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้แขนขาแม่งไปเป็นเหี้ยถ้ามีหางโผล่มาใช่เลยค่ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมีอะไรจะฝากถึงเนี่ยพี่น้องที่รับฟังอยู่บ้างบอกว่าบอกถ้าไม่เชื่อให้ไปพิสูจน์ดูพิสูจน์แต่พิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์แบบไปชงเลยนะไม่ใช่เพราะมันมีระบบป้องกันดีแต่ว่าเราลองสืบดูแล้วว่ามันเป็นยังไงเนี่ยที่บ้านผมว่าผมอายุเยอะแล้วนะผมอายุแก่กว่าหมาน้อยพูดง่ายค่ะแกก็มาน้อย2ปีก็เรียนจบวิศวะนิติศาสตร์แล้วก็บริหารคือการวิเคราะห์เหตุผลนะผมรู้นะว่าคือให้ฟังความทั้ง2ข้างอย่าฟังความข้างเดียวแล้วสรุปเอาให้รู้น้องรู้ใช่มั้ยว่าเรียนมาแล้วว่าการฟังความทั้ง2ข้างอย่าสรุปเองไงให้ฟังข้างนู้นก่อนแล้วฟังข้างนี้ว่าแล้วชั่งน้ําหนักว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะนะต้องรู้จักชั่งน้ำหนักนะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างที่เขาพูดกันนั่นแหละนะผม
ผมไม่ใช่เป็นคนไม่มีเหตุผลนะผมเชื่ออะไรยากมากเลยนะถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยผมไม่พูดหรอกแล้วตาสว่างมานานยังคะเนี่ยก็ประมาณจริงๆแล้วอะไอ้ที่ว่าเรื่องตาสว่างของพ่อแล้วนะพ่อจอมบอดแล้วนะเออนั่นแหละมันประมาณ3เดือนเองอ๋อ3เดือนแล้วใช่ไหมผมไม่กล้าไงตอนนั้นอะตอนไม่กล้าคิดไงว่าเรามีทั้งที่ก็รู้มาเนี่ยนะรู้เรื่องยาเสพติดรู้เรื่องเจ้ามาสงสัยแต่ว่าไม่มีข้อพิสูจน์อะไรแต่ว่าคราวนี้มันโลกมันเปิดกว้างผมก็เจาะจริงๆเลยคราวนี้เจาะจริงๆจังเลยเจาะมันแบบเอาเจาะมันจริงๆจังเลยถึงรู้ว่าเออคนที่ค้ายาเสพติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะค่ะนั่นแหละโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจะได้ให้สายต่อไปโทรเข้ามาไม่เป็นไรถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะบอกโอเคจริงๆมีเยอะประวัติประสบการณ์ผมเยอะค่ะโอเคนะครับโอเคค่ะค่ะไว้วันหน้าคุยกันใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะมีทุกวันรายการนี้ไม่เป็นไรอาจจะไม่โทรทุกวันแล้วแต่ว่าผมอยากให้คนตาสว่างเฉยโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะก็ไปที่สายต่อไปเลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะเออมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะเมื่อวานมีน้องนักเรียนคนหนึ่งโทรเข้ามาหาแยมจะเล่าก็เอาไว้ก่อนรับสายก่อนนะแต่พี่น้องรอนานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องแถบครับโทรมาอีกวันแล้วครับพอดีวันนี้ว่างค่ะฟังสายไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ฟังหน้าแรกๆก็แปลนะครับค่ะได้ยินนะครับได้ยินค่ะชัดเจนพอดีอ่านในซีบ็อกนะครับแล้วก็มีไอเดียว่าค่อนข้างเป็นห่วงน้องๆอย่างน้องไผ่นะครับว่าพวกคนที่ตาสว่างนะครับแต่อายุน้อยๆในประเทศเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าปัจจัยชี้ขาดแพ้ชนะเนี่ยอยู่ที่กลุ่มหนุ่มสาวอายุไม่เกิน30นะครับที่จะต้องตาสว่างก่อนแล้วก็ชัดเจนในการต่อสู้เพราะไม่งั้นแล้วก็มันปัจจัยที่เผด็จการกลัวมากๆเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเติบโตในเวลาที่ยุคดิจิตอลแล้วนะครับยุคที่มีการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็คนไม่ได้เป็นทาสของโพรพากันดารุนแรงมากเหมือนสมัยที่คนต้องดูเฉพาะ3579นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมสังเกตอย่างเขาโจมน้องผู้หญิงนะครับเป็นกระเทยเนี่ยผมนึกชื่อไม่ออกแล้วก็น้องน้องอัมใช่ไหมคะน้องอัมในโกใช่อัมในโกรุนแรงกว่าความจริงนะครับจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ควรรังแกเด็กขนาดนั้นนะครับที่เขารังแกเด็กขนาดนั้นเพราะเขาเชื่อว่าพวกนี้จะเป็นแกนนำทางจิตวิญญาณของคนรุ่นนั้นซึ่งจะน่ากลัวที่สุดสำหรับคนแก่นะครับคนแก่ไม่ใช่เขาไม่รักลูกหลานนะครับเขารักเฉพาะลูกหลานเขาอย่างเดียวอยากให้ลูกหลานเขามาเป็นลูกหลานเรานะครับของเสรีชนนะครับเขาไม่สนใจแล้วครับว่าคนจะเป็นยังไงนะวิธีการคิดเขาเนี่ยโดยเฉพาะคุณมีชัยนะฮะเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยอ่านไปอ่านมาแล้วว่าเขาพยายามทำให้คนหลังเนี่ยครับอยู่ในระดับชนชั้นแรงงานให้มากที่สุดให้ลูกหลานเขาเนี่ยขึ้นปกเราอีกทีนึงนะครับนั้นเนี่ยถ้าเรามีวิทยากรรุ่นอย่างน้องอาบเนโกะนะครับรุ่นอย่างวันนั้นมีน้องอีกท่านนึงที่มาอยู่กับน้องแยมเนี่ยฮะถ้าเขาพูดเป็นสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีวิธีการที่จะทำให้เด็กรุ่นเขาเนี่ยตาขึ้นน้องเจสใช่ไหมคะน้องเจสใช่ครับถ้ามีรุ่นนี้นะฮะเยอะๆค่ะเข้าใจปัญหามันก็จะเป็นการสื่อสารที่ดีแล้วมวลชนที่ขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยจะเป็นมวลชนสำคัญเพราะแต่นะครับแฟนรายการเราเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสนะพอเลย45ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็มีภาระทางบ้านหรือมีอะไรต้องห่วงเยอะนะครับแล้วก็ความสามารถในการต่อสู้เนี่ยมันน้อยกว่าเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็จการเขาตีพวกรุ่นน้องแยมลงมานะครับพูดง่ายๆนะครับน้องแยมจะโดนหนักครับแค่ไปร้องเพลงขันแดงนี่เอากระตีตายเลยเพราะว่าร้องเพลงแล้วสั่งไล่ล่าพาดหัวตัวเบลเลอร์เลยยังก็งงเหมือนกันแค่ร้องเพลงเองเนาะเข
พวกนี้เขาเรียนพวกจิตวิทยามวลชนมาครับเขารู้ครับว่าพวกระดับรุ่นต่ำกว่า30เนี่ยนะครับหรือโดยเฉพาะยังเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าฉลาดมาเนี่ยเรื่องใหญ่เลยไม่งั้นเขามอมเมาให้ไปเรียนระบบโตตัสหรือไม่มอมเมาให้เป็นดาวเป็นเดือนมหาวิทยาลัยหรือว่าส่งเสริมให้ดูหนังโป้ให้มั่วเซ็กกันอะไรเงี้ยครับ อันนี้เขาส่งเสริมหมดนะครับนะครับส่งเสริมดูหนังผีส่งเสริมความงมงายนะครับนั่นนะครับเป็นสิ่งเขาพยายามทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต่อสู้เนี่ยนะครับก็ว่าต้องไปเป็นเป้าหมายที่รุ่นลูกผมนะครับก็คือพวกต่ำกว่า30เนี่ยนะครับเป็นพลังนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะเนาะก็จริงๆอ่ะเนาะเผด็จการถ้ากลัวก็จงกลัวนะคะกลัวไปเลยเพราะว่าพวกเราจะสู้นะคะคุณกลัวบ้างอีกหน่อยคุณจะต้องเป็นฝ่ายกลัวบ้างเพราะว่าคุณกดประชาชนให้เขาอยู่ใต้ตีนกดประชาชนให้อยู่ในความกลัวมานานแล้วนะคะมันต้องผลัดสับเปลี่ยนกันบ้างคุณต้องมาอยู่ในสถานะที่ต้องระแวงนะคะต้องอยู่ในสถานะที่มันกูจะโดนอุ้มไปเมื่อไหร่กูจะต้องหนีต้องอะไรอย่างงี้ลองมาเป็นแบบพวกเราบ้างมันจะต้องเราจะต้องสู้ให้มันเปลี่ยนนะคะเราเปลี่ยนนะคะขาวเป็นดำดำเป็นขาวแบบนี้มันไม่ไหวนะคะดำก็คือต้องดำนะคะขาวก็คือต้องขาวอย่างงี้ไม่ใช่ผิดเป็นถูกเอาถูกเป็นผิดนะมันไม่ใช่ปัจจุบันประเทศไทยมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าผมไม่ชอบความไม่ยุติธรรมเนี่ยความสองมาตรฐานเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันที่ทำให้แยมเนี่ยรู้สึกอยากช่วยถามว่าแยมลำบากทุกๆคนในที่นี้ก็คงจะไม่ได้ลำบากเกินชาวนาตาสีตาสาที่เขาลำบากจริงๆแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนพวกนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าต้นตอที่ทำให้เขาต้องลำบากชีวิตเขาต้องเหนื่อยยากแบบนี้โดนกดขี่โดนเอาเปรียบแบบนี้มันมาจากอะไรเพราะฉะนั้นเราที่มีหน้าที่แบบคล้ายๆมีระดับปัญญาชนขึ้นมาหน่อยมีศักยภาพพอมีความสามารถพอที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเขาได้เนี่ยเราจึงออกมารวมตัวกันครับพี่น้องคือเราทนดูความไม่ยุติธรรมในสังคมไม่ไหวแล้วเราเห็นอีกฝ่ายหนึ่งกระทำต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยแต่อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรสิ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นสิ่งทำสิ่งดีอ่ะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มันกลับมาชี้ว่าผิดแล้วก็จับเขาไปเข้าคุกไปไล่ล่าเขาแต่ตัวเองกระทำอะไรออกมาทั้งที่เป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วเห็นผิดแน่ๆต่อให้เด็กอนุบาลถามเด็กอนุบาลก็ต้องรู้ว่าผิดทำไมถึงไม่ผิดอ่ะนะคะไปสายต่อไปเนาะสวัสดีค่ะผมแค่อยากมีข้อแนะนำครับค่ะเชิญค่ะโอ้เสียงใสเชิญน่ารักผมอยากให้มีการจัดตั้งสักหมู่บ้านครับหมู่บ้านหนึ่งหมายถึงว่าแต่ละพื้นที่ให้จัดตั้งพื้นที่ละหนึ่งหมู่บ้านอะไรแบบนี้ป่ะคะหรือว่าทั้งหมู่เพศมีแค่หมู่บ้านเดียวพออะไรอย่างนี้หมู่บ้านเดียวพอครับโอ้หมู่บ้านเดียวพอครับหรอมันต้องมีตัวอย่างหมู่บ้านนะหมู่บ้านสัก1หมู่บ้านเริ่มต้นนะมีหมู่บ้านสัก1หมู่บ้านที่แบบว่าให้รู้กันไปเลยว่าในประเทศเนี้ยมีหมู่บ้านนึงที่เขาไม่เอาเจ้าครับค่ะอ่ะจะโดนเผามั้ยคะหมู่บ้านเนี่ยจะโดนเผามั้ยเราไปแสดงแบบนั้นเราจะเสียเปรียบเขาหรือเปล่าถ้าเราจะแสดงว่าเราไม่เอาเจ้าจริงๆเราต้องออกมาเพื่อเปลี่ยนอย่างเดียวนะเขาเรียกมันหนึ่งจะคุ้มอย่างเขาเรียกจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นเราก็รวบรวมไว้แต่เราไม่ต้องไปอย่าเพิ่งไปบอกเขาว่าเราไม่เอาเจ้าเพราะว่าเราจะโดนบีฟนะคะหลายๆทางเราอยู่ไม่ได้แน่มันอาจจะสวยจะแท้ก็ได้นะครับหมู่บ้านเดียวเนี่ยนะมันต้องลองก่อนครับข้องอะไรมันต้องลองก่อนครับอันนี้คือแค่แนวคิดครับมันก็เหมือนมันเป็นแรงผลักดันนะครับบางทีคนก็คิดว่าเออได้ไหนก็เพิ่มเล็กหน่อยนะอ่ะแล้วเราทีอยากจะหาแล้วหมู่บ้านสมมติหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีบ้านคนแต่ละหลังละหลังมันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วคนที่เขารักเจ้าเนี่ยเราจะไปไล่เขาออกจากบ้านได้ไงแล้วคนที่เขาไม่รักเจ้าเนี่ยเขาจะมาอยู่หมู่บ้านเนี่ยเขาจะมาอยู่ยังไงผมเชื่อครับว่าหมู่บ้านหนึ่งมันจะมีหมู่บ้านที่ทั้งหมู่บ้านเขาไม่เอาครับ
อ๋อแล้วคนที่มันเอาอ่ะแล้วถ้ามันมีหลงเหลือที่มันเอาเจ้าอ่ะมันก็จะเปลี่ยนอ่ะเหรออย่างเงี้ยเหรอผมก็ว่าเป็นไปได้ครับเหรอครับอันนี้ถ้าผมว่า1หมู่บ้านเนี่ยผมว่ามีแน่ผมรับประกันไม่พักเนี่ยกับภาคอีสานเนี่ย1หมู่บ้านเนี่ยผมว่ามีเอาแค่หมู่บ้านนะครับอันนั้นเขาอยู่รวมกลุ่มกันมาตั้งนานแล้วล่ะพี่ว่านะแต่ถ้ามาปัจจุบันเนี้ยที่อย่างพื้นที่พี่เอาหมู่บ้านพี่เลยง่ายๆเนี่ยดงสลิ่มดงรักเจ้าเลยเนี่ยถ้าพี่อยากจะจัดตั้งขึ้นมาพี่มีเพื่อนอยู่2คนที่ตาสว่างอะแล้วพี่อยากจะรวบรวมคนให้มาอยู่ในหมู่บ้านพี่เอาเฉพาะคนตาสว่างแล้วคนอื่นๆล่ะคนอื่นๆจะไปอยู่ไหนอันนี้พูดถึงว่าเมื่อถึงว่าคนในหมู่บ้านจะต้องย้ายอย่างนี้คงไม่ขนาดนั้นครับแค่พูดถึงว่าในอันนี้ความคิดผมเองนะว่าในปัจจุบันเนี้ยผมว่ามีหมู่บ้านที่ว่าไม่เอาเจ้าเนี่ยแต่ท่านเนี้ยแต่จะใช้คำว่าไม่เอาเจ้าตรงๆเนี่ยมันจะดูเหมือนแรงไปไงแต่ถ้าใช้คำว่าให้เป็นคำอื่นเนี่ยให้แบบรู้กันในใจอ่ะมันได้ยินปุ๊บรู้อ่ะว่าเนี่ยเข้าไปอีกอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ไม่ถ้าพูดว่าไม่เอาเจ้ามันอาจจะดูรุนแรงเอาถ้ามองให้เขาเรียกนะให้ต่ำๆหน่อยแบบว่าไม่เอาพวกรัฐบาลนี้ไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาอะไรเงี้ยต้องใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยมันต้องใช้คำต่ำลงมาก่อนนะคำสูงไปเดี๋ยวมันห่าเดี๋ยวแหลงบิ๊กแล้วตั้งหมู่บ้านไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาไอ้พวกทหารอะไรพวกเนี้ยตั้งหมู่บ้านนี้เอาชื่อขึ้นเอาชื่อนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยหมู่บ้านไม่เอาทหารมาเลยวันรุ่งขึ้นมากวาดล้างกันเต็มเลยใครเป็นคนเขียนป้ายก็บางทีมันอาจจะมีแรงจูงใจก็ได้ครับบางทีอย่าคิดนะครับว่าไอ้คำพูดแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปรวมตัวกันก็ได้แค่ขอให้นัดมาแค่นั้นเองพี่มันก็โอเคนะในแนวความคิดเห็นดีที่มีความคิดมามีไอเดียมานำเสนอนะคะแต่ว่าย้ำว่าถ้าสมมุติจะจัดตั้งอะไรแบบนี้ย้ำว่าจัดตั้งแบบเงียบๆแล้วเราซุ่มเงียบนะคะใครที่ทำอะไรได้ก็ปรึกษากันลองทำนะคะอย่างเช่นมีการไปแปะป้ายแปะป้ายตอนยามวิกาลไม่มีใครพลุกพล่านสังเกตกล้องวงจรปิดตรงไหนพื้นที่ไม่ปลอดกล้องหรือตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปแปะนะคะแปะไปเลยเขียนป้ายเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะอย่างไฟเย็นหรืออย่างลุงสนามหลวงเนี่ยชื่อก็ติดแล้วเอาสีสเปรย์ไปพ่นอย่างเงี้ยลุงสนามหลวงเรารักลุงสนามหลวงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเขียนว่าเราต้องการเปลี่ยนระบอบอะไรอย่างเงี้ยคือจัดตั้งกันปรึกษากันเดินหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะโอเคกว่าเพราะว่าถ้าจัดตั้งกันอยู่ในคือเขาก็รู้กันอยู่ในใจในกลุ่มเราในมวลชนในหมู่บ้านเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราไม่เอาคือเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเขาก็ได้ว่าหมู่บ้านนี้ไม่เอาเผด็จการอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาทหารอะไรเงี้ยแต่จัดตั้งทำอย่างอื่นพี่ว่ามันจะเห็นเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่านะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดนะครับแล้วแต่นะคะก็คือถ้าพี่น้องเห็นด้วยก็นำกลับไปคิดอาจจะน้องเขาเปิดไอเดียมาอาจจะโอเคแล้วแหละก็เหลือพี่น้องทุกคนบางคนเนี่ยรับฟังสายในนี้ของน้องแล้วมีเพิ่มเติมนะต่อยอดความคิดของน้องตรงนี้ว่าควรจะปรับอะไรเพิ่มตรงไหนก็โทรเข้ามาก็ได้นะคะคือเราเก็บรับฟังทุกไอเดียนะคะดีไม่ดีเราหามาดัดแปลงเอาพลิกนะแก้ไขปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆก็ช่วยๆกันนะครับค่ะมีอะไรอีกไหมอ๋อไม่มีครับมาแค่เสนอครับว่าให้มินน่าจะมีการจัดตั้งหมู่บ้านให้มันเป็นข่าวดังไปเลยครับมันจะได้รู้กันไปเลยครับข่าวดังว่าไม่เอารัฐบาลนี้ไม่เอาประยุทธ์อะไรเงี้ยให้รวมตัวกันหมู่บ้านนี้อะไรเงี้ยมันจะได้เหมือนเป็นจุดขายครับมันจะได้ดังเป็นข่าวปุ๊บทีคนก็ไม่รู้จะทำไรก็มานี่แหละมาอยู่หมู่บ้านนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันไปค่ะค่ะก็คือถ้าทหารเข้ามาจะมาใช้ม.4คนในหมู่บ้านนี้ออกไปยืนเกี่ยวแขนเป็นกำแพงเลยว่าหมู่บ้านนี้ไม่ให้ใครมารังแกเว้ยก็ลองดูครับเดี๋ยวอาจจะมีบางการลองก็ได้ครับอ๋อค่ะๆก็ไอเดียของน้องคนบางทีมันถึงที่สุดแต่บางทีมันก็ไม่ยอมนะครับค่ะค่ะครับครับงั้นมีแค่นี้ครับโอเคค่ะโอกาสหน้าโทรเข้ามาใหม่เนาะครับ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นไอเดียของน้องๆวัยใสนะคะก็อย่างที่พี่สายก่อนหน้านี้บอกว่าพวกเนี้ยมันกลัวเผด็จการมันกลัวเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าเนี่ยแหละอย่างเนี้ยแหละเห็นไหมพอน้องๆเขาตาสว่างขึ้นมามันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนของพวกเรานะคะค่ะสายต่อไปโทรเข้ามาเลยนะคะใครที่มี ID ไลน์แยมอยู่แล้วก็โทรเข้ามาเลยสำหรับคนที่ยังไม่มี ID ไลน์นะคะของแยมนะคะก็แอดมาที่ ID Yammy Freedom Life นะคะค่ะก็มีไลน์แยมนะคะเป็นไลน์ใหม่ไม่ใช่ Freedom บอกน้องแยมเปิดด้วยอ๋อค่ะถ้าโทรมาที่ไลน์ Freedom นะคะไลน์นั้นส่วนใหญ่จะเอาไว้คือคุยงานอะไรอย่างเงี้ยไว้โทรเข้าจะเป็นเครื่องนี้เพราะว่าถ้าโยกย้ายหัวแจ็คอะเสียงมันจะทำให้กุกกุกกักอะไรเงี้ยนะคะโทรมาคือพี่จากัวนะคะโทรเข้ามาฟรีดอมเลยนะคะหรือว่าสายไม่ว่างเนี่ยโทรชนกันหรือเปล่านะคะมีคนถามมาว่าปลอดภัยไหมทางไลน์นะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะหลายๆคนโทรเข้ามาตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นตั้งเยอะแยะแล้วก้าวข้ามความกลัวนะคะอ่ะมีสายโทรเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหชัยโยติดแล้ว โทรติดยากมากเลย ใช่ไหมค่ะ พี่น่าจะบอกชื่อนาเดียนะอ๋อค่ะยินดีค่ะโอ้พี่นาเดียจ้าค่ะค่ะจะเล่าประสบการณ์เรื่องไอ้บอร์ดให้ฟังโอเคพี่เป็นคนที่ไม่พี่เป็นคนที่ไม่ชอบพวกนี้อยู่แล้วตั้งเดิมทีอยู่แล้วเสร็จแล้วพี่เคยไปชุมนุมกับพวกเสื้อแดงอ่ะตอนนั้นที่ไปช่วยเขาก็เพราะว่าเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับทักษิณนะตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเนาะค่ะว่าเอ๊ะทำไมเราไปเลือกตั้งเสียเวลาไปเลือกตั้งค่ารถค่าลาค่าน้ำมันรถไปเลือกตั้งตอนปีนั้นรู้สึกจะปีอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นานแล้วที่ว่าทักษิณได้มาพักเดียวเลยอะตอนนั้นอะ รู้สึกพี่จำไม่ได้ว่าปีไหนนะที่เสียค่ารถไปเลือกตั้งตอนนั้นอะหมดค่ารถไปตั้งเกือบ 3,000 บาทกลับมาไอ้เหี้ยบอดมันบอกให้โมฆะโมโหมากก็เลยแบบตอนหลังมาเห็นพวกเสื้อแดงก็เดินอะไรเขาออกจริงๆแล้วพี่ออกไปตั้งแต่ตอนที่ไม่มีสีเสื้อเลยตอนที่สนามหลวงตอนนั้นอะตอนนั้นยังไม่มีแดงไม่มีเหลืองเนาะตอนหลังมาใช่พี่ก็ออกไปแต่ตอนนู้นพี่ก็มานั่งสังเกตการอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันคือว่าทำไมก็คือเขาได้มาแล้วทำไมถึงไปสั่งเขาโมฆะเลยพอตอนหลังมาก็มีมาเรื่อยๆพี่ก็ไปช่วยเขาหนักสุดก็คือปี52ที่ไปตอนนั้นเกือบตายเกือบเอาตัวไม่รอดโดนไล่ยิงปี52ปี53ที่ว่าไอ้53ไอ้ร่ม9มันตายอ่ะ53เนาะจ้ะใช่ตอนนั้นพี่ก็อยู่วิ่งหนีอะไรนะตอนนั้นพี่ใจพี่คิดยังไงคะเครื่องบินขึ้นไปโรยวิ่งหนีกระสุนเลยเนี่ยนะวิ่งหนีกระสุนเลยเหรอคะตอนรอบแรกเลยพี่วิ่งหนีไอ้แก๊สน้ำตาก่อนอ๋อๆไอ้แก๊สน้ำที่มันเอาใช้เครื่องบินขึ้นไปโรยเลยอะขึ้นไปโรยข้างบนเลยอะค่ะพี่อยู่ตรงนั้นพี่ก็ได้วิ่งหนีกันพอเสร็จแล้วพอตอนหัวค่ำเนี้ยเขาก็ทหารก็ลุยพอลุยมาก็พี่ก็ได้ยินข่าวว่าคนแรกเลยที่ตายคือคนสมุทรปราการที่ว่าโดนยิงหัวเลยอะที่อ๋อที่หัวระเบิดเลยใช่ไหมหัวเป็นรูเลยใช่ไหมใช่ที่เป็นคนสมุทรปราการอะตอนนั้นอะแล้วก็พอตอนนั้นพี่ก็เลยเฮ้ยประชาชนตอนนั้นสู้มากเลยนะสู้แบบไม่ถอยเลยอะลุยเลยแต่ว่าบังเอิญแล้วไอ้แกนนำน่ะมันประกาศบอกให้ถอยอย่าไปทำทหารนะเราอย่าไปทำทหารนะมึงจะบ้าสายเดียวสายเดียวกับพี่คนแรกที่โทรมาเลยอะแบบเดียวกันเลยอะแล้วเพื่อนพี่ตอนนี้ตาเสียไปข้างนึงใช่ค่ะโดนยิงตาเสียไปข้างนึงตอนนี้รู้สึกเขาจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่รู้ว่าเป็นตายยังไงพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายแต่เขาก็มีลูกด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมากพี่ก็ไม่ได้เคยได้ข่าวเลยตอนนี้สายก่อนหน้านี้ประมาณสายที่สองนะคะคือไม่รู้นัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยขนลุกใช่
ที่พี่บอกเพื่อนพี่โดนยิงตาเสียข้างนึงใช่ไหมสายที่สองเขาก็โทรเข้ามาคุยกับแยมเนี่ยเขาก็บอกเขาตาเสียเขาไปสู้จนทำให้ตาเสียเหมือนกันเป็นผู้ชายใช่ไอ้คนเพื่อนพี่ที่ว่าไปด้วยกันเนี่ยที่ว่าโดนยิงตาเสียไปข้างนึงนี่คือด้วยกันไปลงที่เดียวกันขึ้นแท็กซี่ตอนแรกเขาถือหนังสติ๊กกับไม้ไปด้วยเราก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ทหารนะมันไม่ให้เอาเข้าหรอกมันคือตอนนั้นเรามันปิดล้อมเราแล้วแต่มันก็ยังปล่อยให้คนเข้าได้อยู่ตอนนั้นรู้สึกแต่เพื่อนพี่จะโดนยิงอยู่ที่ลาดประสงค์นะตอนนั้นไม่ใช่อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ตรงนู้นละคือพี่ย้ายมาอยู่ลาดประสงค์กันละแล้วก็เลยไปถึงเอ้าเฮ้ยตำรวจมันไม่ให้เอาหนังสติ๊กแม้แต่หนังสติ๊กเส้นเดียวมันยังไม่ให้เอาเข้าเลยอ่ะก็เลยต้องทิ้งตรงนั้นแล้วก็เข้าไปแต่ตัวพี่ไปรู้สึกตอนนั้นพี่อยู่วันที่19ก่อนที่จะสลายวันนั้นอ่ะสลายใหญ่เลยที่ลาดประสงค์อ่ะพี่รู้สึกวันนั้นน่ะลูกสาวพี่อ่ะเขาโทรไปเขาบอกว่าเขาเข้าบ้านไม่ได้ไม่มีกุญแจพี่ก็เลยต้องกลับมาค่ะพอตอนเย็นตกมาคุณแล้วอยากจะร้องไห้เพื่อนบอกเพื่อนโดนยิงอยู่ลงเข้าไปโรงพยาบาลตำรวจไม่รู้เป็นยังไงไอ้คนที่ไปขึ้นแท็กซี่ไปด้วยกันค่ะพอสักพักก็พอเรื่องมันสงบแล้วพี่ก็ไปตามข่าวตามเรื่องดูว่าตามันบอดไปข้างนึงไม่รู้จะทำไงใจเสียใจหายก็ตอนแรกก็ไปดูแลกันอยู่ถ้าตอนหลังมาก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดพี่ก็เลยไม่ได้ข่าวเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะวีรกรรมที่วิ่งหนีกระสุนแบบว่าที่กับที่จะกลับเข้าไปช่วยเขาอีกรอบนึงคือพี่ไปติดอยู่ที่บ่อนไก่แถวคลองเตยแถวบ่อนไก่ไปไม่ได้เลยกระสุนยังก็หาฝนจะก็หาฝนเลยอ่ะแต่ตอนนั้นเขาพวกแกนนะมันหนีไปหมดแล้วแต่นั่นแหละที่อยากจะร้องไห้เลยอดทนไว้ค่ะอดทนไว้ตอนนี้เราจะไม่พึ่งแกนนำแล้วเราจะไม่มีแกนนำเราจะก้าวไปด้วยกันนะพี่เราจะไม่ร้องไห้อดีตที่มันทำกับเราเก็บไว้ให้มันเป็นพลังแกนนำมันหนีตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วพี่อยากร้องไห้เลยตอนนั้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วประชาชนไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะคะพี่อดทนเก็บน้ำตาเช็ดน้ำตาค่ะเช็ดก่อนแล้วกันค่ะค่ะยังมีโอเคพี่ร้องไห้เลยตอนนี้พี่พูดอะไรต่อไม่ได้น้องยานแค่นี้ก่อนแล้วกันนะให้คนอื่นก็พูดโอเคค่ะนึกถึงภาพตอนนั้นที่พูดต่อไม่ได้แล้วแค่นี้แหละนุ้ยแย้มสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะต่อไปนี้เราจะไม่มีใครเป็นแกนนำทั้งนั้นนะคะสหพันธรัฐคือหลักค้ำประกันของพี่น้องประชาชนทุกๆคนการเปลี่ยนรอบนี้จะไม่เกี่ยวกับผู้ที่มาหวังผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นจะมีแค่ประชาชนสู่ประชาชนเพื่อประชาชนเท่านั้นนะคะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแกค่ะสวัสดีค่ะพี่คนธรรมดาค่ะอยู่ในรายการหรือเปล่าเนี่ยค่ะอยู่ในรายการค่ะจัดรายการอยู่ค่ะไม่มีอะไรหรอกพอดีมีคนมีแล้วมีคนฟังอยู่พอดีพี่ให้ฟังแล้วทีนี้กำลังแย้งแย้งกันอยู่ไงกำลังพี่กำลังจะตอนนี้เขาก็ฟังอยู่แต่ว่าผมอยากจะบอกว่าให้เขาอะได้เปิดหูเปิดตาเพราะว่าก็พูดง่ายๆแฟนพี่เองแหละค่ะนะก็อยากจะให้ฟังไงว่าการที่ว่าที่เขาพูดกันเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลกันยังไงและให้หาข้อมูลยังไงก็จะได้ไม่ต้องมาแย้งคือแย้งหรือว่าอยากรู้อะไรให้โทรเข้ารายการได้อะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างที่ก็ให้ฟังนะไปพูดให้ฟังอะไรให้ฟังแต่พอดีเห็นพอดีสายบ้างพี่ก็เลยลองโทรมาดูเผื่อเขาฟังอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาฟังเขาน่าจะรู้เขาจำพี่ได้อยู่แล้วแหละตรงนี้แหละก็คือฝากไม่ใช่ว่าเราจะหาแนวฝากผ่านรายการเลยค่ะฝากผ่านรายการบอกมีอะไรจะบอกกับแฟนพี่ที่เขาคงจะฟังพี่อยู่ณขณะนี้ที่เขาไม่เข้าใจพวกเราไม่เข้าใจว่าทำไมพี่จะต้องเข้ามายุ่งกับตรงนี้นะพี่มีอะไรจะพูดถึงแฟนพี่พูดได้เลยค่ะผ่านตรงนี้เลยก็คือตรงนี้แหละที่เราคุยกันเนี่ยนะทุกวันบางทีคุยกันคุยกันเรื่องนี้บางทีก็ทะเลาะกันนะนะไม่ใช่ทะเลาะในที่ว่าแต่งหักคือทะเลาะในความคิดไงแต่ทีนี้ก็อยากจะให้เปิดหูเปิดตารับฟังว่าเป็นยังไงทำไมเขาถึงมาจัดรายการ
และทำไมเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยศึกษาบ้างไหมเท่าที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องความเป็นจริงนี่คุณสามารถที่จะไปหาดูได้ใน Google หรือว่าใน YouTube คลิปเก่าๆอะไรเงี้ยคุณสามารถที่ไปดูได้โดยที่เราไม่เราโดยที่ผมไม่ได้ไปบีบบังคับคุณแต่ว่าอย่าให้คือบางทีเขาก็เคยพูดเรื่องนี้มาว่าเออหลายคนนะที่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเอาพูดง่ายๆเขาอยู่ทางใต้อ่ะนะหลายๆคนแต่ว่าผมอยากให้รู้ตรงนี้บางครั้งก็อาจจะคุยกับเขาแต่ว่าทีนี้วันนี้จังหวะดีที่ได้มาคุยกันแล้วมาชนกันในรายการอย่างเงี้ยอยากได้ฟังว่าเออเรื่องความเป็นจริงยังไงถ้าเกิดมีเวลาว่างๆก็เออเข้าไปดูได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองคือตรงนี้เราไม่ได้ว่าเออแนวร่วมอะไรแต่ว่าตราบใดที่คนไทยยังไม่ตาสว่างก็อาจจะคิดเหมือนคุณเมื่อก่อนผมก็เป็นเหมือนคุณผมก็เหมือนกันเหมือนกันผมเหมือนกันผมก็กราบเหมือนกันผมก็ไม่ได้ว่าเออคนที่เขากราบนะว่าอะไรเพียงแต่ว่าผมอยากให้คนที่เขายังไม่รู้ว่าเอออะไรอะไรเขาทำรายการเพื่ออะไรเพื่อมาด่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะคือแค่นั้นเองก็ขอลองดูนะแล้วแต่ว่าเอาไปพิจารณาดูว่าในส่วนที่เราพูดและในรายการพูดนะอย่างที่น้องแยมหรือไฟเย็นทำอยู่เนี่ยค่ะมันมีผลกระทบกับเราไหมนะตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยรายการเนี้ยทำอยู่เนี่ยเราเดือดร้อนตรงไหนไหมไม่ได้เดือดร้อนเลยแต่ว่ากับเราได้ความรู้แล้วเราได้หลายๆอย่างนะในอย่างเราไม่เคยรู้เลยอะไรเงี้ยนั่นแหละคือผมอยากให้เขาเปิดหูเปิดตาตรงเนี้ยแล้วไม่จำเป็นต้องว่าเออต้องไปโฆษณาหรือว่าอะไรก็คือเอาไต่ตองดูเอาแล้วกันนะนะเราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะในความคิดกันอีกครั้งหนึ่งสงสัยที่วางสายต้องมีคุยกันยาวอีกแล้วครับผมโอเคน้องแยมเดี๋ยวให้สายอื่นเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นบ้างแล้วกันนะค่ะโอเคสู้ๆพี่คนธรรมดาทุกคนนะครับผมค่ะครับผมค่ะอันนี้แหละที่มันเป็นงานหนักนะถ้าเป็นแนวร่วมปกติหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปเพื่อนฝูงหรืออะไรโอเคแต่นี่มันเป็นคนในส่วนในชีวิตเราอะนะน้องแยนนะค่ะค่ะมันจะยากหน่อยนึงว่าเออเราเนี่ยคนใกล้ตัวเราทำไมเราไม่สามารถที่จะคุยกับเขาได้อะไรเงี้ยแต่คนไกลตัวทำไมเราคุยง่ายกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราโน้เพื่ออะไรเขานะแต่ว่าเราคุยให้เขาได้รู้ในความเป็นจริงและให้เขาศึกษาในความเป็นจริงด้วยตัวเขาเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีเท่าผมมีเท่าคุณสมาร์ทโฟนหรือว่าอินเทอร์เน็ตคุณก็มีเท่าผมก็มีเท่าคุณหรือว่าคุณอาจจะมียี่ห้อด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือบางสิ่งคนเรามันไอ้นี่กันไงตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยนะฮะนั่นแหละก็คือไม่มีอะไรก็ฝากผ่านรายการนะถ้าฟังอยู่ก็คิดใหม่แล้วมีอะไรให้โทรมาโอเคน้องแยมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับนะหน้าชีบอกหน้าซีบอกแล้วก็อยู่นะก็ยังสู้กันต่อไปนะครับผมสู้ๆครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะจากพี่คนธรรมดาค่ะขอบคุณมากๆเลยถ้าแฟนของพี่คนธรรมดาฟังอยู่นะคะก็อย่างที่เราบอกว่าเราควรจะเปิดใจนะคะอย่าโกรธกันเลยนะเราเป็นแฟนกันนะคะอย่าโกรธกันเลยสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะให้คนที่อธิบายหน่อยนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับน้องแยมค่ะแยมน้องแยมแยมเองค่ะผมก็ทำงานอยู่กับทำงานบริษัทญี่ปุ่นตอนเย็นก็ไปชุมนุมกับที่ราชประสงค์อ่ะค่ะไปทุกวันทุกเย็นเย็นก็ไปเจอเหตุการณ์พอดีนั้นก็เข้าไม่ได้ต้องอาศัยรถส่งของเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นจนมันปราบเลยถึงเช้าก็ปราบตามเสร็จแล้วคราวนี้ก็เราแนะนำเขาบอกเลิกชุมนุมก็เลยหนีเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเยอะเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อคะเรื่องราวเล่าต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะออกมาปุ๊บออกมาตรงนี้ทางไปถนนจุด
ทางไปที่เจอพวกมันกำลังจับพวกแล้วมันถือโทรศัพท์มือถือมาหรือโทรศัพท์มือถือเป็นของกลางของคนเสื้อแดงนะแล้วมันก็คุมตัวเราให้เรานอนลงมันก็กดหัวเราปืนจี้หัวเลยปืน M16 จี้หัวมีเจ้านายมันอยู่คนนึงอ่ะมันถือ M16 ทีลูกน้องปืนลูกซองธรรมดามันแยกชายลูกน้องมันถือปืน M16 มันถือปืนแค่เล็กส่วนใหญ่จะเป็นลูกน้องถือปืนใหญ่ส่วนนายนี่จะถือปืนสั้นมันซ้อมเขาหน้าดูเลยนะไอ้คนโดนเขาโดนจับนะมันเตะเอาจับกันบูธเนี่ยค่ะขยับตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าสัญญาณขาดหายเนาะขยับตัวนิดนึงเผื่อจะเจอสัญญาณเตะสัญญาณไม่ดีครับค่ะก็คือมันขาดหายเป็นบางช่วงอะค่ะก็คงต้องขยับตัวนิดนึงหาขึ้นหาสัญญาณสักหน่อยแถวๆนั้นครับค่ะโอเคแต่ว่าถ้าเราไม่มีอาวุธมันก็เป็นข้ออ้างของมันได้แต่ว่าวันหน้าคงไม่มีต้องสู้ด้วยอาวุธแน่นอนมือเปล่าไม่ได้เปล่าตายฟรีไม่อยากให้ไปตายฟรีค่ะนั่นแค่นี้ก่อนเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะก็โทรเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะมาบอกเล่าประสบการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สัมผัสมาในวันนั้นเนี่ยฮะลิ้มรสชาติที่เผด็จการยัดเยียดให้เราโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ร้องขอไม่ได้ต้องการนะคะข่มขืนจิตใจเราข่มขืนนะคะเอาความเป็นคนของเราไปเพราะฉะนั้นที่เรากลับมาเรามายืนต่อสู้กันในวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเรามาเพื่อปลุกจิตวิญญาณพี่น้องนักสู้นะคะที่กลัวก็แล้วแต่ที่เข็ดก็แล้วแต่นะคะให้มุ่งมั่นนะคะเรายังไม่ชนะเราต้องสู้ให้ชนะนะพี่น้องสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องเยมค่ะมาจบรายการแล้วยังอะไรนะคะยังออกรายการอยู่ไหมออกรายการอยู่ค่ะยังออกรายการอยู่ไหมออกรายการอยู่ค่ะครับที่กำลังขับรถอยู่อ๋อค่ะก็คืออยากจะบอกว่านะเป็นห่วงทุกคนรักทุกคนแล้วก็ติดตามรายการของน้องเย็นทุกคืนค่ะฟังแล้วสุดมีกำลังใจคือปัญหาตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่คนภาคใต้ไม่เคยพบกับความลำบากก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองค่ะเพิ่งจะมาสนใจเนี่ยมาโดนประหารปิดรอบสุดท้ายนี่แหละเออสนใจเรื่องการเมืองเพื่อนๆที่เป็นสลิ่มก็เยอะเราก็ไม่ได้ว่าเป็นเสื้อแดงเป็นอะไรหรอกแต่คือชอบมีเพื่อนๆฝั่งเสื้อแดงเยอะญาติๆส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเสื้อแดงค่ะอยากจะบอกว่านะอดีตที่ผ่านมาอดีตที่เราต่อสู้กันมาที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนคือไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้แต่เราการต่อสู้ต่อไปทั้งหลายนะเราจะไม่ทำแบบเดิมเราต้องระดมหลายๆความคิดเอาหลายความคิดแล้วก็มาคัดเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องการที่จะไปสู่จากทางคณะรัฐนะก็ไม่มีอะไรมากค่ะนะก็ขอให้กำลังใจทุกคนโอเคค่ะครับเป็นห่วงครับค่ะขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆค่ะพี่ครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็โทรเข้ามาให้กำลังใจ พวกเรานะคะค่ะสายต่อไปถ้าโทรติดก็โทรเข้ามาเลยนะคะมีคนบ่นเหมือนกันโทรติดยากเหลือเกินนะคะสายบางทีก็ชนกันเนาะค่ะเยมก็จะบอกเลยว่า
อ่ะมาละสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะเสียงดังชัดเจนค่ะครับสวัสดีครับผู้ร่วมสหพันธรัฐครับพี่ครับผมอยากแจ้งข่าวทางทางอุดรทางอุดรอำเภอสร้างความครับตอนนี้มันเป็นแถวบ้านผมมันเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงเก่าตอนนี้ตำรวจหาคนหายกินตอนกลางคืนหน้าเก้งหน้าผามันจะไปจับเลยตำรวจตอนนี้นี่เหรอครับสื่อสารหน่อยนะครับตำรวจมันกำลังบ้าล่าทำไมอ่ะมีสาเหตุอะไรทำไมต้องล่าตอนนี้ประชาชนที่มีอาวุธหายกินกลางคืนอย่างนี้ไม่ใช่ไปฆ่าคนนะอือฮึแบบไปหายกินไปยิงหนูยิงนกอย่างนี้อ๋อก็คือออกไปหายิงหนูยิงนกออกล่าหากบหาเขียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับครับแค่นั้นก็จับเหรอจับครับจับตอนนี้ตอนเย็นเนี่ยโทรไปคุยกับพ่อตอนนี้โดนจับเยอะตอนกลางคืนมันจะอยู่ตามไร่ตามนาเนี่ยมันจะอยู่จับนะเดี๋ยวรบกวนพี่ปิด YouTube แป๊บนึงนะคะเสียง YouTube เข้ามาในสายเนาะโอเคมั้ยน้องเยี่ยมโอเคเสียงเงียบแล้วค่ะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้กลับบ้านหรอกไอ้คนที่โทรเมื่อวานนี่แหละอยู่เกาหลีเหมือนเดิมเลยค่ะแต่สงสารทางบ้านทำอะไรไม่ได้คนเฒ่าคนแก่อะไรหรือประชาชนทางบ้านเงียบทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงเก่ามันจะทำอะไรไม่ได้มันคุมหนักเลยตำรวจอะไรมันจะหนักเลยนะค่ะเห็นบ้านผมนะค่ะแต่ผมแจ้งชื่อแจ้งอะไรไม่ได้หรอกเพราะผมร้อนเลยแต่ผมก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ครับอยากแจ้งไปตอนว่าจะชุมนุมอะไรยังไงก็ไม่ได้พูดอะไรก็พูดไม่ได้แต่ผมก็พยายามส่งข่าวส่งไลน์ให้เพื่อนทางบ้านก็ได้รับรู้อยู่ค่ะแล้วก็เก็บความอัดอั้นตันใจเอาไว้ค่ะพี่น้องนะคะนะก็เราโดนตอนนี้มันมีอำนาจไงมันมีจะทำอะไรมันก็ทำทุกอย่างแต่ว่าวันใดที่เราพร้อมนะคะอำนาจของพวกมันก็คุ้มกะลาหัวพวกมันไว้ไม่ได้ค่ะพี่เนาะครับเราจะเอาคืนทุกดอกเลยนะคะเดี๋ยวแยมจะล่อดาราสลิมด้วยผมเอาทุกดอกแต่ผมขอเวลาอีกพี่ความกลับบ้านนะผมเป็นแนวร่วมแน่นอน 100% ค่ะครับครับยังไงก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับสำหรับทีมงานโอเคค่ะผมก็แนวทางพันธรัฐเดียวกันครับโอเคค่ะยินดีค่ะสู้ไปด้วยกันครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับผมค่ะก็ดูซิพี่น้องออกไปหากบขาหาเขียดก็โดนจับเว้ยมันกลัวเห็นไหมมันเริ่มจะส่อให้เราเห็นละสะท้อนให้เราเห็นว่ามันกลัวมันไม่อยากให้คนมาออกด้อมๆ มองๆในยามวิกาลถูกไหมมันกลัวอะไรมันกลัวเราทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันกลัวมันรู้ว่ามันมีภัยมันรู้ว่าตัวพวกมันมีคนเกลียดเยอะแล้วนะมันก็เลยกลัวโอเคมีสายเข้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างครับเนี่ยวันนี้ก็เหมือนทุกๆวันนะคะแต่ว่าก็รู้สึกอารมณ์มันได้หลังจากที่ฟัง 3-4 สายแรกนะที่เล่ามาในให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ตอนที่เขาไปชุมนุมคือสายที่สายล่าสุดที่เรารับนี่คือถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเลยนะคือเขาคือผู้ถูกกระทำมาเนาะเราต้องเข้าใจครับก็ครับก็มันเป็นพื้นที่เนาะก็ใครมีอะไรก็มาแชร์กันครับเพราะว่าเราก็ฟังกันทุกเหตุผลทุกอะไร
คือเราไม่ปิดกั้นอ่ะมันเป็นเสรีของเราเนาะค่ะส่วนใครจะเอาไปคิดต่อยอดให้ได้เกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นก็แล้วแต่คุณนะครับเนาะค่ะก็วันนี้ผมมีประเด็นอยู่2เรื่องค่ะเชิญค่ะก็คือเรื่องแรกเลยแล้วกันเรื่องแรกก็คือเป็นไงบ้างล่ะครับปีนี้ปี60รัฐบาลมอบอะไรให้คุณบ้างล่ะครับสำหรับสหายทั้งหลายนะครับที่คิดว่าถ้าเราจะสู้เรากลัวตายหรือว่าลองดูสิครับน่ะต้นปีมาเนี่ยสู้เนี่ยตายกันไปกี่คนแล้วของขวัญของรัฐบาลชิ้นนี้แล้วก็อะไรกันก็เสียงคนนั้นขอนหน่อยเนาะแย่เยอะแยะเนี่ยเอาข่าวล่าสุดเลยเนี่ยมันจะปองดองเนี่ยคุณคิดว่าไงใช่ครูแพ้เป็นไงล่ะครับครูแพ้ใช่แล้วก็อะไรเด็กในคุกอีกที่ว่าอะไรอ่ะเมาหรือว่าอะไรภาคใต้ที่ตัดค่ะก็คือคดีฉีดจับเสพได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปติดคุกแล้วทีนี้มีเขาคนเนี้ยเขานักโทษคนเนี้ยผู้ต้องหาคนเนี้ยเขาติดเหล้ามีอาการติดเหล้าอยู่แล้วใช่ไหมโดนจับคืนนี้อีกคืนหนึ่งตายนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งกับน้องสาวคนเนี้ยว่าลงแดงตายอยากเหล้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตั้งแต่ต้นปีมานี่ผมรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแปลกเยอะแยะมากมายเลยประชาชนเราทยอยตายกันทีละคนสองคนคนสองคนนี่แหละครับพี่น้องสหายทั้งหลายนะครับถึงเราไม่สู้เราก็ตายกันอยู่ดีนะครับเห็นไหมล่ะครับแล้วจะรอให้มันมาถึงวันนั้นเหรอครับถ้าเราไม่ร่วมมือกันตายกันทีละคนสองคนคนสองคนออกข่าวอาชญากรรมแทบทุกวันเดี๋ยวก็ปาดคอแทงคอปนเจผมว่าสิ่งพวกนี้นะครับมันก็เกิดมาจากปัญหาสังคมทั้งนั้นแหละครับค่ะถึงไอ้พูดถึงไอ้เรื่องแทงยิงไอโฟนเนาะผมก็แปลกใจมากเลยตัวเนี้ยทำไมปริญญาตรีปริญญาโทมันไม่มีความรู้หรือว่าเล่นไอโฟนถ้าโดนปนก็เอาไปเถอะถูกถ้ามันไอโฟนระบบเขาเซฟขนาดไหนมันเอาไปมันก็เล่นไม่ได้ไม่หรอแต่ยังดูจากผู้ต้องหาแล้วไม่น่าจะเอาไปเล่นเองหรอกร้อนเงินดูแล้วเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่พูดถึงไอ้คนที่โดนแทงนะพูดถึงไอ้คนที่โดนแทงมึงเรียนมาระดับนี้นะทำไมมึงชีวิตมึงมีค่าแค่ไอโฟนเนี่ยหรอคือมันเป็นขนาดแฟนผมนะเข้าใจตรงนั้นอันเนี้ยขอขัดนิดนึงคือตรงเนี้ยเนี่ยเราจะไปโทษคนตายมันก็ไม่ถูกถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่เวลามีการมีกระชากขัดยื้อแย่งอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะแสดงการอาการปกป้องตัวเองมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วคือมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วไงทีนี้ใช่ๆมันจะผิดก็ผิดอยู่ตรงที่ว่าไอ้คนมีคนคนนึงต้องการเป็นฆาตกรคิดจะเป็นโจรคิดจะฆ่าคนเนี่ยแหละมันเปรียบเทียบตะกะเนี่ยมันคล้ายๆเผด็จการนะเหมือนเผด็จการขู่คุณน่ะขู่คุณจะเอานู่นจะเอานี่จากคุณแต่คุณห้ามดิ้นรนขัดขืนถ้าคุณขัดขืนคุณติดคุกคุณจะออกมาเรียกร้องอะไรคุณติดคุกแบบเนี้ยมันไอตัวโจรก็ที่สุดเหมือนกันติดมา8ครั้ง9ครั้งมึงก็ยังออกไม่ได้อีกอันนั้นต้องอภัยโทษด้วยอภัยทำไมอภัยโทษทำไมมันสังคมมันพูดตรงๆเนาะสังคมมันแห้งซวยนะไม่ว่ามันทุกอย่างเศรษฐกิจการเมืองสังคมการศึกษาหมดนะครับทุกอย่างแล้วเป็นไงเราวันนี้แยมเล่นหวยไหมครับน่ะสหายแยมอ๋อไม่ได้เล่นค่ะไม่ได้เล่นหวยไม่เล่นนะอ๋อครับเป็นไงล่ะไอ้หวยวันนี้เป็นไงเราออกมา2-5คนเลยทั่วบ้านทั่วเมืองว่าออกมาให้ไอ้พวกญาติรถตู้พวกญาติรถตู้ที่โดนไฟไหม้เนาะแยมรู้สึกว่าหวยเนี่ยจริงหรือเปล่านะหวยนี่ยังไม่รู้ว่ามันคือยังไม่รู้วิธีล็อกหรอกยังไงล็อกยังไงล็อกอะไรแยมก็ไม่รู้มันล็อกยังไงแต่รู้แน่ๆว่ามันจะต้องมีแบบอะไรแบบเนี้ยที่มันไม่แฟร์อ่ะจริงๆยังไม่ชอบเล่นใช่ผมก็ไม่ได้เล่นนะแต่ผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าหวยไทยมันล็อกได้ประเทศอื่นเขาเลิกออกลูกบอลกันหมดแล้วอ่ะทำไมประเทศเราต้องออกลูกบอลด้วยอ่ะเพราะอะไรอ่ะแล้วทำไมเลขพอลูกบอลแตกก็
ลูกบอลแตกบ้างลูกบอลไม่ออกขันไม่ออกเนี่ยผมว่ามันคือล็อกแล้วแหละเพราะคุณหน้าม้าจ้างแพะจ้างหน้าม้ามาคุยออกสลักกินไอ้ออกสลักรัฐบาลอย่าไปทำโป่งใครก็พูดได้เขาโป่งใสใครก็พูดได้ใช่ไม่พูดทั้งวะทำไมโป่งใสจริงต้องให้ตรวจสอบเออใช่เหมือน 4,000 โครงการน่ะถ้ามันใช้ได้จริงต้องให้ประชาชนเข้าไปดูเออดอยตุงเหมือนกันถ้าเปิดทำมอร์ฟีนจริงๆถูกต้องตามกฎหมายไม่มีอะไรนอกไปกว่านั้นก็ต้องให้คนเข้าไปตรวจสอบได้เหมือนกันทำไมปิดบังอะไรกันออกมา2ตัว25นะเอาลูกค้าผมเขาก็ลือกันว่าออกมาเพื่อใช้ตบรถตู้ที่เสียชีวิตไปผมก็มานั่งคิดกับสายเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนาะที่ว่าลูกชายตัวดีชนนะนะขับรถชนเด็กตายแล้วญาติเด็กตายนะมันก็คงใกล้เคียงกันเนาะน่าจะมีส่วนเลยฮัลโหลครับค่ะฟังอยู่ค่ะก็เนาะอย่างว่านะครับคนไทยก็ยังไปเรื่องอะไรมากมายสู้ครับสู้ยังไงผมมีอะไรจะให้กำลังใจพี่น้องไหมผมก็ตาสว่างมาประมาณ3ปีเนาะแต่จริงๆผมก็เฉยๆมาก่อน3ปีนี้ผมก็ไม่ได้อะไรมากมายกับคนกลุ่มคนครอบครัวนี้ครับแต่ก็เพิ่งมาตาสว่างก็มันรู้สึกประเทศเราตอนนี้มันเหมือนเกาหลีเหนือค่อยๆไปนะค่ะอันนี้ผมก็คงยังไงอ่ะไม่ใช่ตาสว่างเดี๋ยวจะแสบตาแล้วครับเนี่ยตอนนี้ อ้าวโอเคค่ะสงสัยมีสายเข้าทางฝั่งนั้นนะคะก็เลยตัดสายไปก็ขออนุญาตวางสายแล้วละกันนะคะให้เป็นเปิดโอกาสให้พี่ท่านอื่นได้โทรเข้ามาบ้างเนาะค่ะก็อย่างที่บอกนะต้นปีใหม่เราก็ได้เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ย้ำเชื่อว่าหลายๆคนไม่ประทับใจรวมไปถึงข่าวนะคะสื่อต่างๆที่อวยเผด็จการนะคะอวยประยุทธ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากต้องอยู่ต่อประชาชนอยากให้ประยุทธ์อยู่ยาวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสื่อที่มันไม่มีจรรยาบรรณนะมันหวังผลประโยชน์ให้ตัวมันอย่างเดียวเลยพี่น้องพวกมันคือมีงานไว้ให้ตัวพวกมันเองเพราะมันเห็นว่าฝ่ายนั้นน่ะมีผลประโยชน์ให้มันฝ่ายเราคือฝ่ายประชาชนพวกมันไม่เคยเห็นหัวนะคะเป็นสื่อที่หลอกเราเหมือนกันพี่น้องไอ้พวกนี้ก็ดีตัวดีเลยเหมือนกันเนี่ยมอมเมาเรามานะคะวันไหนที่เรายึดอำนาจได้เราย่องยึดสื่อด้วยสื่อของไอ้พวกนี้มันต้องโดนต้องโดนด้วยมึงหลอกประชาชนทำไมมึงเสนอข่าวส้นตีนแบบนี้ทำไมมึงเสนอข่าวแบบถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกอ่ะขาวเป็นดำดำเป็นขาวทำแบบนี้ทำไมนะสื่อควรที่จะเป็นกลางนะชี้แจงข่าวสารต่างๆในบ้านเมืองเราให้ชัดเจนและเป็นกลางที่สุดถ้าคุณว่าอีกฝ่ายได้อย่างจงแจ้งคุณก็ต้องวิจารณ์อีกฝ่ายได้อย่างจงแจ้งเหมือนกันเสนอข่าวให้มันเท่ากันหน่อยนะไม่ใช่แบบโอ้โหประโคมข่าวนี้ซะแบบเอาซะหน้าแหกหาแดกกันไม่ได้แต่อีกฝ่ายนึงคุณโอ้โหสร้างสื่อแบบให้คนเค้างมงายให้คนเค้าอวยเค้าให้เพ้อฝันอยู่กับจินตนาการลมๆแล้งๆถามหน่อยประชาชนที่เคยเพ้อฝันกับ 4,000 โครงการกับเทวดากับสมมุติเทพอะไรเหล่านี้ไม่เคยจับต้องอะไรได้สักอย่างไม่เคยมีความสุขที่สัมผัสได้จากการกระทำของสมมุติเทพอะไรคนนี้เนี่ย 4,000 โครงการพูดเอาหรูๆไปวันๆถามว่าแยมเคยเป็นเสื้อเหลืองรักเจ้าเคยพูดโอ้ยท่านพระองค์ท่านมี 4,000 โครงการนะคือพูดเอาเท่พูดเอาหรูเข้าตัวเองพอเขาถามเข้ามาจริงๆว่า 4,000 โครงการมีอะไรบ้างใบ้แดกสิครับคือมึงป้อนมาแค่ว่า 4,000 โครงการแต่มึงไม่ได้ป้อนมาว่าไอ้ 4,000 โครงการมีอะไรบ้างประชาชนได้อะไรบ้างคือตรงนี้แยมก็คิดว่าโอ้โหแม่งเน่าคือคนแยมก็ไม่อยากจะเรียกว่าโง่นะเพราะว่าแยมเชื่อว่าเขาต้องได้รับการรักษามากกว่านะเขาต้องได้รับการรักษาจากความรู้ที่เรามีเนี่ยแหละเราค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆแยมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแยมไม่อยากจะไปเรียกเขาโง่เพราะว่าแยมก็เคยโง่อ่ะ
ยำก็เคยเป็นแบบนั้นยำเคยเป็นแบบโอ้ท่านดีท่านสุดยอดเลยถ้าไม่มีกษัตริย์ประเทศไทยอยู่ไม่ได้นะเนี่ยจนเรามารู้จริงๆว่าประเทศมันอยู่ได้เพราะประชาชนผู้ที่เสียภาษีทุกคนคือประชาชนยำต้องขอโทษพี่น้องทุกคนนะคะว่าเมื่อก่อนยำไม่เคยเห็นคุณค่าพี่น้องทุกคนยำคิดว่ากษัตริย์คือเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างกษัตริย์เป็นผู้เลี้ยงดูพวกเรายำมาคิดได้ตอนที่ยำทำงานยำสึกยำเสียภาษีแล้วยำเสียไปทำไมอ๋อเสียเข้ารัฐรัฐเอาไปทำอะไรล่ะอ๋อเหรอเอาไปบำรุงประเทศอ้าวไหนบอกในหลวงเป็นเจ้าของแผ่นดินในหลวงดูแลพวกเราไงทำไมต้องแบ่งเงินจากเราไปด้วยล่ะนั่นแหละสิ่งที่นำแยมรู้สึกว่าแยมต้องอยากรู้อะไรต้องตื่นตัวทางการเมืองบ้างเพื่อแยมไม่อยากให้พวกเห็บที่มันมาเกาะกินดูดเลือดดูดเนื้อประชาชนทุกคนเนี่ยพี่น้องเราต้องออกมาปกป้องสิทธิ์นะคะอาสายต่อไปนะจ๊ะเป็นสุภาพสตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแยมโอ้เสียงใสจังค่ะใส่สิคะมาจากนอกกะลาค่ะน้องแดงเองค่ะเออน่ารักจริงๆขอกด2นิ้วให้พี่ดอกแดงหน่อยแล้วนะพี่ดอกแดงโทรเข้ามาครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเนาะไม่ครั้งค่ะไม่3ครั้งละแต่โทรกลับมาน้อย2ทีอ๋อค่ะค่ะก็อยากจะมาพูดคุยกับน้องแยมสักหน่อยนิดๆหน่อยๆจะกลัวกับนกแดงด้วยนะระวังเนอะอู้ดีๆด้วยเออมาอู้คำเมืองกันหน่อยเจ้ายี่ไอ้ขุนทองด้วยนะเจ้าเออขนั่งฟังอยู่เจ้าสบายดีเนาะมูเฮาคนสบายดีไหมคะน้องแยมก็สบายดีค่ะเรื่อยๆนะเราก็ยังถือว่ามีความสุขไม่ได้เพราะเรามองเห็นประเทศไทยยังมีอะไรแบบนี้เช้ามายังเปิด Facebook ยังมาเจอข่าวต่างๆที่อุ๊ยยังอยากให้คนคิดได้จังเลยประชาชนข่าวแต่ละอย่างที่มันออกอ่ะทำไมยังเฉยกันได้อยู่ใช่แล้วเออแยมเดือดทุกวันนี้พี่ดอกแดงไม่ดูข่าวเมืองไทยเลยเพราะพี่เห็นแต่มีแต่เลือดมีแต่ขี้ยามีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะน้องค่ะไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาเสพข่าวเมืองไทยที่ไหนทุกวันนี้นะเหมือนปิดหูปิดตาต่างประเทศด้วยนะค่ะต้องมาแก่เป็นอย่างพี่ดอกแดงอยู่เยอรมันอ่ะพี่ดอกแดงก็ต้องโอ๊ยมาหาภาษาเยอรมันดูแต่เสียโอไงคะอยู่ไม่ใกล้หรอกอีกตั้ง300กิโลนู่น300กิโลก็เหมือน300กิโลไกลกันมากเหมือนกรุงเทพไปอีสานอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนั้นหรอมั้งกรุงเทพไปอีสานไม่รู้สิพี่ดอกแดงรู้แต่กรุงเทพไปเหนือแล้วเนาะอ๋อ คนเหนือโอ้ลืมเจ้าเหนือสุดในสยามมาตัวเออยามคนอีสานยามเด็กเลยเด็กจังหวัดเลยยามมี่สีอีสานเจ้าก็สนุกดีได้ยินน้องแยมทุกวันนะวันนั้นมีวันนึงน้องแยมไม่มาโอ้โหเนาะระเบิดระเบ้อจิ้มกันสุดฤทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคิดถึงค่ะคนสวยโอ้คิดถึงเหมือนกันค่ะฝากถึงลุงทีด้วยนะอ่อยเยอะๆไม่ดีดอกแดงใจเปื่อยเอาแล้วลุงทีไปทำอะไรเขาไปทำอะไรพี่ดอกแดงแยมเนี่ยฮึค่ะเดี๋ยวปล่อยให้สายอื่นบ้างเนาะเพราะว่าก็สนุกดีได้ยินน้องแยมก็มีความสุขดีค่ะค่ะแยมก็มีความสุขที่แยมได้เป็นกำลังใจให้นาเดียด้วยนะสายเมื่อกี้ค่ะเราจะเดินไปด้วยกันเราสู้ไปด้วยกันรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้เสียงชัดเจนนะคะอยู่นอกกะลาเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วอยู่นอกกะลานี่มีความสุขเพราะว่าไม่ต้องมาอยู่ร่วมประเทศกับไอ้พวกหนักแผ่นดินอะไรเงี้ยมันชอบว่าเราหนักแผ่นดินมันไม่ดูตัวพวกมันเลยนะพวกมันนี่สุดยอดของสุดยอดของสุดยอดละสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อชัดเจนค่ะน้องแยมเหรอจ้าเดี๋ยวพี่รบกวนนี่รบกวนปิดเสียงทาง YouTube ด้วยนะเพราะว่าแยมได้ยินเสียงสะท้อนของตัวเองแล้วแยมงงเนี่ยเดี๋ยวนะน้องแยมจ้าพี่จ้าเดี๋ยวพี่รบกวนนี่รบโอเคโอเคชัดเจนทีนี้พี่ No way out No way out out นี่ด้วยต้องมีถือด้วย out out ด้วยนะเพิ่งคือปกติเนี่ยไลน์เนี่ยจะไม่ได้แอดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรวะไลน์จริงอ่ะไม่ได้ปลอมตัวไลน์ส่วนตัวทีนี้ไลน์ส่วนตัวทีนี้ฟังไฟเย็นมาตั้งนานแล้วกับลุงสนามหลวงเนี่ยฟังมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสโทรเข้าไปหรืออะไรทั้งสิ้นทีนี้พอเริ่มมีการโฟนอินขึ้นมาใช่ไหมค่ะก็เฮ้ยชอบมาเฮ้ยกูต้องเอาบ้างแล้วว่ะชอบรายการนี้ว่ะประมาณนี้ก็เลยไปหาซิมมาแล้วก็มาสมัครเป็นไลน์ใหม่แล้วก็จะใช้อันเนี้ยเป็นสำหรับโดยเฉพาะใช่ไหมล้มเจ้าโดยเฉพาะซิมล้มเจ้านะพี่น้องเราต้องไปทำอย่างที่ no way out ใช่ไม่ต้องถึกมากถึกเนี่ยน้ำลายมาที่พี่ดิไม่เปียกมาแล้วค่ะเนี่ยไม่เปียกมาแล้วเนี่ยพี่นี่เสียดายมากเลยแดงเต็มเต็มแดงจริงๆแดงจัดแดงแจ๋แต่ว่าแดงทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยภาคไม่มีประสบการณ์ภาคพื้นสนามค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกาลาไงค่ะไม่ได้อยู่ในกาลาก็แต่ติดตามฟังข่าวมาตลอดแล้วก็นั่งด่ามันอยู่กับหน้าอะไรวะหน้า PC หน้าคอมพิวเตอร์อืมใช่ไหมค่ะทีนี้อุ้ยมึงจะพูดไงตื่นเต้นใจเต้นทับ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 นี่โทรครั้งแรกโทรติดแล้วโอ๊ยกรี๊ดนี่เลยอ่ะโอ๊ยติดเอ้ยโทรติดไม่มันจะโทรดีไม่โทรดีว่าอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไงก็แต่ว่าเนี่ยโอ๊ยไงยังไงดีวะเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นเอาหายใจลึกๆหายใจลึกๆก่อนสั่นหมดแล้วเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรดีอ่ะจะพูดเรื่องว่าเราก็ฟังเยอะนะหมายถึงว่าพี่ก็ฟังเยอะฟังทางนู้นฟังทางนี้ฟังทางนั้นเนี่ยนะแต่มันก็มาสรุปอยู่ที่ไฟเย็นแล้วก็ลุงสนามหลวงนี่แหละมันตรงจุดที่สุดแล้วแม่งเอ้ยจะรอทำเฮียอะไรวะนี่แสบหูเลยค่ะพี่คะเฮียเต็มเต็มอ่ะในฐานะในเดี๋ยวยามถามมั่งในฐานะที่โอเคฐานะที่พี่เนี่ยศึกษาเนี่ยรู้เห็นฟังข่าวสารต่างๆมาเนี่ยนะคะยามอยากทราบว่า มันมีข่าวเนี่ยจะปองดองกันเนี่ยพี่รู้สึกยังไงปองดองเหรออืมไม่ใช่อย่ามันยังปองดองไม่ได้อ่ะในเมื่อคนที่ถูกกระทำมันยังไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะเข้าใจป่ะไอคนที่มันฆ่าเราอ่ะมันยังไม่ได้ติดคุกมันยังไม่ได้ทำหาถูกอะไรเลยในขณะที่เราโดนกันระเบิดเถิดเทิงอ่ะเข้าใจป่ะค่ะแล้วมันจะมาปองดองหาพ่อมึงเหรอไอ้เหี้ยบอกงี้ใช่ไหมแต่แกนนำมวลชนเสื้อแดงนี่เขาก็จะให้ปองดองนะคะแล้วอย่างนี้แกนนำเขาจะทำยังไงมวลชนเขาจะทำยังไงดีอ่ะมีอะไรแนะนำเขาไหมอ่ะมวลชนจะทำยังไงดีอ่ะการนำยังไม่ต้องไปเชื่อแม่งละเพราะว่าเขาโอเคเราไม่ได้นั่นนะเขามีคุณประโยชน์กับประชาธิปไตยมาในระดับหนึ่งอ่ะค่ะอันนั้นแต่มันไม่ใช่ตอนนี้แล้วไงถูกมันไม่ใช่ตอนนี้แล้วไงมวลชนจะทำยังไงเหรอมานี่เลยมาฝั่งเราเลยมาฝั่งลุงหนามหลวงนี่เลยทำอะไรได้ทำอย่างที่ลุงแกบอกทำอะไรได้ทำแต่ว่าต้องเซฟตัวเองด้วย
อย่าให้มันไปเป็นเหยื่อให้มันจับอีกอะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีความยุติธรรมอยู่ในประเทศกาลาแลนด์อีกแล้วไงเข้าใจป่ะมันต้องเล่นแบบนี้แล้วไงมันต้องเล่นแบบนี้แล้วไงยูทำอะไรได้ยูทำแต่ให้เซฟตัวเองแล้วก็ใครไม่มีแรงสนับสนุนเงินคนละเล็กคนละน้อยคนละลิตรคนละนิดคนละหน่อยทำได้ทำใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรอีกแล้วอ่ะอันนี้คือแสงสว่างแล้วล่ะแสงสว่างแล้วที่ลุงทำเนี่ยแล้วทีมเราทำเนี่ยอันนี้คือแสงสว่างแล้วที่เราต้องทำแล้วที่เราต้องตามแล้วไงเข้าใจป่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันไปรออะไรอ่ะรายการที่10มามันมีอะไรอ่ะดูดิมันขึ้นมามันทำเหี้ยอะไรมันองคมนตรีแม่งออกมาเป็นใครบ้างอ่ะดูเด็กตัวข้าทั้งนั้นตัวข้าเสื้อแดงทั้งนั้นตัวเฮ่แล้วมาบอกได้ไงว่าแล้วมาบอกได้ไงว่าเอามาอยู่ในคอนโทรลไอ้เฮี้ยเอามาอยู่ในคอนโทรลหรือเอามาเป็นฐานกำลังกันแน่ค่ะใช่ไหมใช่ใช่มันไม่ใช่แล้วอ่ะไม่ใช่แล้วไปรออะไรรออะไรรอทำไมเสียเวลาสุดยอดถูกไหมใครไม่ใครจะรอช่างแม่งกูไม่รอเออชัดเจนกูไม่รอจะมารอให้อะไรรอให้เราตายก่อนมันใช่ไหมใช่ไม่ใช่จะรอให้มันแข็งแกร่งก่อนเหมือนพ่อมันหรือไงเออจะรอทำไมมันไม่เก็ตอ่ะ เราไม่มีhidden agendaเราไม่มีภาวะเขาเรียกอะไรวะวุฒิภาวะไม่ใช่เราพวกเรามันไม่มีhidden agendaไม่มีอะไรวะภาษาไทยจำไม่ได้คือเราสู้คือเราสู้ของเราเราไม่ได้เป็นนักการเมืองไงเข้าใจป่ะเราไม่มีผลประโยชน์ไงเราสู้เพื่อตัวเราเองสู้เพื่อให้ที่ให้เราจะได้แต่การนักการเมืองเขาอาจจะสู้เพื่อเขาขึ้นมาเถลิงอำนาจเปลี่ยนขั้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ใช่อ่ะกูจะเอาของกูอ่ะกูจะเอาประชาธิปไตยกูจะอยู่ดีกินดีอ่ะมีอะไรปะล่ะค่ะเพราะนั้นทางเดียวอ่ะทางเดียวที่นั่นมันคือแสงสว่างอันเดียวดีใจมากที่คุณลุงทำขึ้นมาแต่ว่าพวกเราก็ต้องสนับสนุนเพราะพวกเราจะให้กำลังใจอย่างเดียวไม่ได้กองทัพมันต้องเดินด้วยท้องไงได้ป่ะค่ะร้องช่วยกันอ่ะมีเล็กมีน้อยทำนู่นทำนี่ใครทำไรได้ทำถูกป่ะถูกค่ะแล้วก็พูดเยอะแล้วไว้ให้ว่าไม่มีอะไรจะพูดอย่างเงี้ยแค่มีก็โอ้โหดีใจเนี่ยแล้วก็ฝากสวัสดีคุณขุนทองนะนั่งยิ้มอยู่นะนั่งฟังอยู่นะนั่งยิ้มปากตาเลยนะเราฟันปอมจะหลุดอยู่แล้วไม่ใช่น้องแยมรู้เปล่าว่าพี่เนี่ยก็เป็นประเภทว่าติดตามการเมืองมาตลอดใช่ไหมค่ะทีนี้แรกๆสมัยก่อนที่ได้ยินในไอ้ทาง YouTube เราก็ดูอยู่ใช่ไหมมันจะมีขึ้นว่าอะไรว่าไฟเย็นพวกประชาชนสมัยก่อนนู้นนะใช่ใช่ตั้งแต่ไม่กี่ร้อยก่อนที่ยังจะมาก็เป็นไฟเย็นพวกประชาชนไฟเย็นพวกประชาชนก็ไม่เคยฟังเห็นหลายทีก็ไม่เคยเปิดเข้าไปฟังพอมันแปลกใจมันจะพบกูทำไมวะกูเป็นประชาชนจะพบกูทำไมวะก็เลยคิดเข้าไปฟังมีอะไรจะมาพบกูวะก็เลยคิดเข้าไปฟังโอ้โหกูติดมาจนป่านนี้แล้วก็ฟังมาตลอดแต่ว่าฟังลุงมาตลอดลุงตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่ตอนเจ้าของคอกม้าอะไรแกจะมีคลิปของแกที่นั่นสนามหลวง2008สนามหลวง555อะไรเงี้ยก็จะฟังมาตลอดแล้วพอมันมีไฟเย็นพบประชาชนก็มีเสียงลุงสนามหลวงด้วยไงก็เลยเฮ้ยติดใจใช่ใช่เลยฟังมาตลอดรีดยาวเลยแล้วก็เนี่ยแต่มันถูกทางแล้วล่ะเรามาถูกทางแล้วล่ะอะไรแค่นี้แหละน้องแยมสายครั้งแรกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะฝากหวัดดีลุงหนำหลวงฝากหวัดดีทุกคนด้วยเราสู้ไปด้วยกันโอเคเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเอ้ยเดี๋ยวตอบคำถามก่อนว่าจะถามยังไม่ตอบเลยเนี่ยพี่บอกพี่แดง100%ใช่ไหม
เออฮะแล้วแดงแดงแดงนอกอย่างเดียวแล้วข้างในแดงเปล่าไม่ได้ใส่เกงในแดงอ่ะดิแซวเล่นแซวเล่นนะแดงทั้งตัวและหัวใจเออโอเคโอเคค่ะโอกาสหน้าเราคุยเล่นกันใหม่ค่ะใช่ๆสวัสดีจ้าสาตัวเลยนะต้องยามนะผู้หญิงคนเดียวค่ะยังเป็นกระเทยสวัสดีลูกค่ะอ้าวเหรอจริงดิจริงดิโอเคสวัสดีจ้าโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะก็สายสุดท้ายเราก็ทิ้งไปด้วยความสนุกสนานเฮฮานะคะสายแรกๆเราก็รู้สึกเข้าใจนะคะความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องที่โทรเข้ามา3สายแรกนี่เรารู้สึกว่าขนาดนั้นจริงๆนะคะแต่ทีนี้ว่าเวลาเราก็เลื่อนมาตอนนี้ก็ 1:30 นแล้วเนาะแล้วก็ช่วง 2:30 นก็จะเป็นรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะก็คือคุณลุงสนามหลวงแล้วก็น้องแยมขันแดงน้องแยมนี่แหละนะคะก็เวลาเดี๋ยวยามจะไปปรึกษาพี่ขุนทองอีกทีว่าเวลารายการนี้มันน้อยไปหรือเปล่านะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายๆสายนะที่โทรเข้ามาไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโทรเข้ามาชนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือยามชอบให้ยามชอบฟังความคิดเห็นของพี่น้องนะคะทางบ้านนะคะแล้วก็ฟังประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับพี่น้องที่โทรเข้ามานะคะยิ่งยามฟังทำให้ยามรู้สึกว่ายามต้องสู้นะคะยามรู้สึกว่ายามต้องสู้แล้วยามคิดว่ายามไม่อยากให้พวกเขาถูกรังแกฝ่ายเดียวไม่อยากให้เขามีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ไม่ถูกปลดแอกจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเลวร้ายที่เขาเห็นมานะคะเห็นมากับตาตัวเองอย่างเงี้ยอย่างยามไม่ได้เห็นยามยังรู้สึกเลยแล้วคนที่ไปวันนั้นคนที่รับรู้นะคะโดนกระทําเหล่านั้นน่ะเขาก็ต้องรู้สึกมากกว่าแยมแยมไม่อยากให้พวกเขาเป็นอย่างนั้นน่ะคือไม่ได้ปลดแอกไม่ได้ล้างมลทินกระทั่งคนที่ตายตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันคือแยมได้เห็นมาหมดแล้วอ่ะนะฮะแยมเห็นจากการศึกษาแยมเนี่ยแยมได้เห็นภาพได้เห็นคลิปได้เห็นอะไรต่างๆฟังเรื่องเล่าจากคุณลุงสนามหลวงแล้วทำให้แยมรู้สึกว่าแยมไม่อยากเลยไม่อยากให้ประเทศเป็นแบบนี้แยมไม่อยากให้ประชาชนต้องถูกกดขี่อะไรขนาดนี้บ้านเมืองที่ยุติธรรมเนี่ยทำให้คนที่ถูกรังแกถูกรังแกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันพอได้แล้วนะคะความฝันของเรามันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในการเปลี่ยนระบอบนะคะเราต้องก้าวไปด้วยกันยามบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีมวลชนเยอะเท่านปช.แดงที่ออกไปชุมนุมกันคราวนั้นเราเปลี่ยนระบอบได้ไปนานแล้วนะจริงๆอ่ะถ้าของลุงสนามหลวงไฟเย็นมีมวลชนแบบโอ้โหแห่แหนกันมาขนาดนั้นน่ะนะแล้วสู้เพื่อให้ตรงจุดจริงๆอ่ะป่านี้นะมันดีกว่าแน่ๆดีกว่าที่เป็นอยู่เป็นไงคะพอปฏิวัติไอ้พอรัฐประหารเสร็จหลังจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนกันแต่แยมเชื่อว่าเรากัดฟันสักนิดเนี่ยสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบเลยทีเดียวเนี่ยให้มันเป็นสหพันธรัฐเนี่ยยามเชื่อว่าหลังจากวันนั้นน่ะแล้วก้าวต่อเข้าไปอีกเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายจะไม่เหมือนในยุคนี้ที่อยู่ในบ้านเมืองเผด็จการเหล่านี้แน่นอนค่ะพี่น้องสำหรับรายการเราวันนี้นะคะเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะคะวันนี้ก็ประจำวันที่17มกราคม2560นะคะรายการของเรานะคะมีทุกวันนะคะเปิดโฟนโค่นเผด็จการมีทุกวันนะคะเวลา5 โมงครึ่งถึง 1:30 นนะคะก็2ชั่วโมงเต็มให้พี่น้องได้โทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะใครที่ยังไม่มี ID นะคะเดี๋ยวแอด ID ยังมาได้ทิ้งไว้ได้พรุ่งนี้ก็สนใจจะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยก็ได้เสมอเพราะมันเป็นรายการของพี่น้องทุกๆคนรายการนี้แยมมีหน้าที่รับสายแต่เป็นรายการของพี่น้องทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องด้วยอย่าเพิ่งรีบไปไหน 2:30 นเจอกันในรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะกับคุณลุงสนามหลวงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าวันนี้คุณลุงสนามหลวงมีอะไรมาพูดคุยกับพวกเราเนาะค่ะสำหรับวันนี้รายการเราวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะI'm gonna make it.
ันเข้ามาอยากไล่เหี้ยก็โทรกันเข้ามาอยากร่วมสู้ก็โทรกันเข้ามาทนไม่ไหวก็โทรกันเข้ามามีไอเดียก็โทรกันเข้ามามีปัญหาก็โทรกันเข้ามาใครคันปากก็โทรกันเข้ามาอยากเปลี่ยนแปลงก็โทรกันเข้ามา